การใช้ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นไปพร้อมกันกับการติดเข้ามันไปกับตัวแผ่นฐานมันเลยนะครับแผ่นฐานที่เราจะใช้แผ่นแรกเลยคือแผ่นฐานเบอร์1นะครับหยิบแผ่นฐานเบอร์1มานะครับหยิบแผ่นฐานเบอร์1มาก่อนนะครับแผ่นฐานกระดาษเบอร์1อ้อจันขออนุญาตเพิ่มอุปกรณ์อีก1ตัวขอโทษทีนะครับอุปกรณ์อีก1ตัวที่เราจะเพิ่มเข้ามาคือเจ้าตัวบอร์ดรีเลย์บอร์ดนี้นะครับบอร์ดรีเลย์ที่เห็นเป็นสีน้ําเงินตรงกลางอันใหญ่ๆสี่เหลี่ยมนะครับเห็นเนาะอีกทีนะครับตอนนี้เราขอของ6อย่างนะครับค่อยๆเนาะของ6อย่างนะครับรีเช็คกันอีกทีนึงให้แน่ใจ1สวิตช์นะครับสวิตช์ไซส์มือบนอันที่2รังถ่านแบบ4ก้อนนะครับอันที่3ถ่านไฟฉาย4ก้อนอันที่4บอร์ดรีเลย์นะครับบอร์ดที่เป็นสีน้ำเงินตัวนี้อันที่5บอร์ดกระจายพลังงานนะครับอันที่6คือแผ่นโครงสร้างกระดาษเบอร์1นะครับโอเคเนาะมี6อย่างตามนี้นะครับแล้วเตรียมปืนกาวไว้ให้พร้อมครับปืนกาวเสียบปลั๊กรอไว้เลยครับอย่างที่บอกเนาะปืนกาวมันใช้เวลานิดนึงกว่ามันจะร้อนแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับเวลาใช้ปืนกาวเนาะเสียบเรียบร้อยแล้วสักพักนึงตรงหัวตรงปลายมันจะค่อนข้างร้อนนะครับไปมือไปโดนมันจะเจ็บได้นะครับงั้นเตรียมเสียบปืนกาวไว้ก่อนนะครับรอปืนกาวเสียบรอไว้เลยโอเคนะครับระหว่างรอปืนกาวร้อนเดี๋ยวเรามาเตรียมระบบกันก่อนนะครับระบบที่เราจะทำอันแรกก็คือเราต้องเตรียมตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือเจ้าแบตเตอรี่นั่นเองแกะแบตเตอรี่ออกมาครับแกะแบตเตอรี่4ก้อนออกมาให้ความรู้เบื้องต้นกันก่อนนิดนึงนะครับหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเจ้าแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีขั้วเนาะวิธีการดูขั้วมันสังเกตง่ายๆครับมันจะมีลาเบลบอกอยู่บนตัวอุปกรณ์มันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเห็นไหมข้างบนมันจะเห็นเครื่องหมายบวกอันนี้คือขั้วบวกของแบตเตอรี่ด้านล่างที่เขียนเครื่องหมายลบอันนี้คือขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปในรังถ่านอันนี้เป็นมาตรฐานสากลนะครับก็คือเวลาใส่แบตเตอรี่เข้าไปในรังถ่านเนี่ยเราจะเอาขั้วลบของแบตเตอรี่เข้าด้านที่มีสปริงเสมอนะครับย้ำนะขั้วลบของแบตเตอรี่เข้าด้านที่มีสปริงเสมอนะครับอันนี้คือมาตรฐานสากลเลยนะต่อให้ไปใช้ที่แบบว่าที่ไหนก็ตามทีในโลกนะครับไปเสียบแบตเตอรี่ที่ไหนในโลกนี้ก็ตามทีเนี่ยเหมือนกันแน่นอนนะครับด้านที่มีสปริงเอาขั้วลบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโอเคทุกคนใส่ให้ครบทั้ง4ก้อนเลยครับหมุนกลับด้านมาเอาแบตเตอรี่ใส่ให้ครบทั้ง4ก้อนนะครับโอเคลองได้ไว้แบบนี้นะครับแบตเตอรี่ใส่อยู่ในรังถ่านเรียบร้อยนะครับพอแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในรังถ่านปั๊บอ้าวแล้วคราวนี้ด้านไหนมันเป็นขั้วลบด้านไหนมันเป็นขั้วบวกจะรู้ได้ยังไงนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับมาตรฐานสากลเนาะเวลาเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปในรังถ่านเรียบร้อยเนี่ยมาตรฐานสากลเราคุยกันไว้ว่าสายไฟด้านที่เป็นสีแดงเนี่ยเราจะให้เป็นสายไฟฝั่งบวกนะครับแล้วก็ด้านสีดำเนี่ยจะเป็นสายไฟฝั่งลบเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ที่เราใส่กันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านสีแดงก็คือด้านขวามือของคอนเนคเตอร์ที่เห็นตรงนี้นะครับคือด้านขั้วบวกนะครับแล้วก็ด้านสีดำของคอนเนคเตอร์ที่เห็นตอนนี้ก็คือด้านขั้วลบนะครับโอเคสายไฟของผมเป็นแดงขาว อันนั้นเป็นสายสวิตช์หรือเปล่าครับถ้าเป็นสายสวิตช์เนี่ยจะเป็นแดงขาวถูกต้องนะครับเห็นไหมสวิตช์จะเป็นแบบนี้นะครับสวิตช์จะเป็นแดงขาวใช่แต่ถ้าเกิดเป็นสายไฟของแบตเตอรี่จะเป็นแดงดำนะครับแบบนี้เนาะโอเคครับทีนี้ขั้นตอนเริ่มต้นเลยนะครับใส่แบตเตอรี่ทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยปั๊บเนี่ยขั้นที่1เดี๋ยวเราจะทำการยึดเจ้าตัวบอร์ดรีเลย์เนี่ยครับเข้ากับตัวแผ่นโครงสร้างก่อนสังเกตหน้าจอด้วยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านที่ใส่มันส่งผลเนาะสังเกตนะครับไอตัวแผ่นโครงสร้างแผ่นที่1เนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยดูที่นิ้วนะครับดูที่นิ้วที่เห็นบนหน้าจอเนาะจะเห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงค่อนข้างหนากว่าอีกด้านหนึ่งนะนะครับดูด้านบนนะครับที่มีแปะเลขหนึ่งไว้นะครับความสูงของตรงนี้มันจะมากกว่าด้านล่างนะครับเราจะวางโดยให้อย่างที่เห็นในรูปแล้วครับก็คือด้านที่มันหนากว่าที่มันสูงกว่าเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านส่วนที่มันสั้นกว่าเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีร่องลงไปนะครับมันจะมีร่องบุ๋มเข้าไปตรงนั้นเนาะเห็นไหมตัวร่องตรงนี้นะครับพอวางในรูปแบบนี้วิธีการก็คือว่าเราจะเอาเจ้าบอร์ดรีเลย์เนี่ยนะครับบอร์ดรีเลย์นะครับเพื่อนที่เห็นบนหน้าจอเนาะ
เราจะเอาบอร์ดรีเลย์เนี่ยวางลงไปตรงร่องนั้นนะครับสังเกตนะเราจะวางอยู่ตรงตำแหน่งร่องนะครับดูดูระยะให้ดีนะเราจะวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับร่องตรงนั้นนะครับโดยที่อีกเช่นกันสังเกตดูรูปที่บูบนหน้าจอตอนนี้ดีนะครับเราจะเห็นว่ารีเลย์มันมี2ฝั่งเนาะฝั่งนึงเนี่ยมันจะมีหลอดไฟสีเขียวกับสีแดงเห็นไหมครับนี่คือฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีเป็นพินเป็นเทอร์มินอลเป็นขั้วต่อให้เราต่อที่เขียนว่า NO COM แล้วก็ MC วางตามรูปนี้นะครับเอาให้มั่นนะวางตามรูปนี้นะครับตัวหลอด LED สีเขียวสีแดงจะอยู่ฝั่งขวานะครับไอตัวที่ด้านที่เป็นตัวเทอร์มินอลสำหรับเสียบสายไฟเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับพอกะระยะได้ตามนี้แน่นอนและมั่นใจแล้วหงายมันขึ้นมาครับแล้วเอาปืนกาวยิงด้านใต้มันแบบนี้แล้วก็ติดลงไปตามตำแหน่งที่เราเล็งไว้เมื่อกี้นี้ครับมันจะอยู่ประมาณลักษณะแบบนี้ดูนะครับมันจะชิดมาทางนี้ครับดูเนาะจะเห็นว่าไอตัวรีเลย์มันจะขนาดพอดีกันกับตรงร่องนั้นพอดีนะครับอย่ากลับด้านเนาะอย่าสูงอย่าต่ำนะครับโดยประมาณให้อยู่ประมาณตรงตำแหน่งนั้นพอดีจะทำให้ทุกอย่างมันค่อนข้างเวิร์กนะครับตำแหน่งตามนี้นะครับใครสงสัยงงยังไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับแต่ให้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคทวนได้นะครับอันที่หนึ่งอย่างที่บอกนะครับใช้แผ่นโครงสร้างแผ่นที่หนึ่งเนาะแผ่นโครงสร้างแผ่นที่หนึ่งนะครับย้ำว่าแผ่นโครงสร้างแผ่นที่หนึ่งนะครับแผ่นโครงสร้างแผ่นที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดสังเกตจากในรูปจะเห็นว่าแผ่นโครงสร้างแผ่นที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีบากอยู่ทางซ้ายเห็นไหมเอ่ยบากที่เป็นร่องสี่เหลี่ยมนะครับบากร่องสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ทางซ้ายนะครับเราวางให้เป็นตำแหน่งแบบนี้นะครับซึ่งบากทั้งร่องสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้านล่างของบากเนี่ยมันจะมีอันนึงที่แผ่นรีบอร์ดรีเลย์ผมมันไม่ได้ติดมากับตัวโอเคมันไม่ได้ติดมากับมันน่าจะหลุดเฉยๆนะครับวิธีไม่มีอะไรมากนะครับก็คือถ้าเกิดมันหลุดสังเกตสำหรับน้องๆที่มันหลุดนะครับมาดูนิดนึงสำหรับน้องๆที่มันหลุดก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแผ่นรีเลย์มันก็จะหลุดออกมาจากไอตัวแผ่นฐานรองข้างล่างไม่มีอะไรมากครับทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งลองเอาดันเข้าไปก่อนนะครับลองเอาแผ่นอันนี้สวมติดเข้าไปก่อนว่ามันล็อกติดไหมถ้ามันล็อกติดดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จบแค่นั้นถ้ามันใส่แล้วมันหลวมหลวมไม่มันไม่ค่อยติดใช้ปืนกาวช่วยได้ครับเอาปืนกาวยิงเข้าไปนิดนึงแบบนี้นะครับหน่อยๆก็ได้ครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ค่อยกดมันลงไปกับไอ้ตัวแผ่นฐานแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนาะนะครับสำหรับใครที่บอร์ดรีเลย์หลุดออกจากฐานนะครับสำหรับใครที่ไม่หลุดหรือว่าต่อเรียบร้อยแล้วนะครับหลักการอย่างที่บอกนะครับย้ำอีกรอบนึงตัวแผ่นนี้นะครับจะเอาด้านบากแผ่นเบอร์หนึ่งนะครับเอาด้านบากไว้ทางซ้ายนะครับแล้วใต้แผ่นบากนั้นจะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ที่เล็กกว่ากับพื้นที่ที่เยอะกว่าพื้นที่ที่เยอะกว่าเอาไว้ด้านบนนะครับพื้นที่ที่น้อยกว่าเอาไว้ด้านล่างเนาะเสร็จปั๊บเอาบอร์ดรีเลย์เนี่ยให้อยู่ตรงร่องตรงนั้นละครับให้มันอยู่ในช่องของร่องตรงนั้นลักษณะแบบที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับโดยที่ให้บอร์ดรีเลย์ฝั่งที่มีหลอด LED สีเขียวสีแดงอยู่ด้านขวานะครับอันนี้นะสีเขียวสีแดงนี้นะครับอยู่ด้านขวาด้านที่เป็นเทอร์มินอลที่มีรูให้ไขควงเสียบได้ตรงนี้อยู่ด้านซ้ายนะครับสังเกตนะครับจะอยู่ด้านซ้ายก็คือจะอยู่ชิดกับไอ้ตรงรอยบากนั่นเองนะครับวางตำแหน่งแบบนี้เนาะวางตำแหน่งแบบนี้ได้แล้วมั่นใจแล้วว่าเหมือนกับที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้แล้วเอาปืนกาวยิงที่ใต้บอร์ดรีเลย์แล้วก็ยึดมันติดลงไปเลยครับเป่าลมช่วยมันนิดนึงได้นะครับพอกาวมันแห้งปุ๊บไอตัวบอร์ดรีเลย์มันก็จะติดเรียบร้อยอยู่กับตัวกระดาษโครงสร้างหมายเลขหนึ่งเห็นเนาะนะครับขั้นตอนนี้ใครยังติดปัญหาไหมครับใครยังติดปัญหารบกวนพิมพ์เข้ามาบอกก่อนนิดนึงก่อนจะขยับไปสู่ขั้นตอนถัดไปขั้นตอนนี้ใครติดปัญหายังอยากจะให้รออยู่พิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาก่อนก็ได้ครับจะได้ทราบอุ๊ยรอแป๊บนึงยังไม่เรียบร้อยยังติดตรงนั้นตรงนี้พิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาบอกกันก่อนก็ได้ครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะไปต่อนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเนาะโอเคเป็นอันว่าไม่มีนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเสร็จไปเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปเราจะเอาตัว1 4นี่หมายถึงยังไง1 4นี่คือหรือมันคือ1แต่มันเบิ้ลโดน4ไปด้วยน้องนิพพะโอ้โหอ่านไม่ได้พิษใช่พิษนะครับนิพพะพิษหรือเปล่าเอ่ยโอเคติดปัญหาตรงไหนครับบอกกันได้นะครับหมายเลข14ติดตรงไหนไหมครับ
เดี๋ยวกำลังแปะอยู่อ่ะดูเหมือนจะกำลังแปะอยู่ไม่เอ่ยน่าจะกำลังแปะเนาะโอเคถ้าแปะได้ยกนิ้วบอกนิดนึงครับจะได้จะได้ทราบยกนิ้วบอกนิดนึงนะครับน้องนิพพพิษจะอ่านไม่ถูกอ่ะขอโทษจริงๆนะครับยกนิ้วบอกนิดนึงครับถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วตรงขั้นตอนนี้หรือ14นี่มันคือมือไปเบิ้ลโดนคีย์บอร์ดเฉยๆเรียบร้อยไม่เอ่ยแปะไม่ตรงได้ไหมน้องปันนทรไม่ตรงที่ว่าเนี่ยเยื้องนิดเยื้องหน่อยไม่เป็นไรนะครับจุดสำคัญน่าจะอยู่ตรงที่ว่าไอตัวรีบอร์ดดีเลย์ครับจะอยากให้มันอยู่ในระนาบประมาณตรงช่องที่เราบากไว้ตรงช่องบากที่เห็นในหน้าจอตอนนี้ครับแต่ถ้าเอียงนิดเอียงหน่อยขยับซ้ายขยับขวาขึ้นลงถ้าไม่เยอะมากไม่เป็นไรครับสบายๆเอียงได้อะไรได้นิดหน่อยไม่มีปัญหานะครับไม่ตรงแต่ถ้าไม่ตรงแบบว่าไปแปะเอ็กอยู่ข้างบนไปเลยอันนี้ไม่น่าได้เนาะโอเคได้อย่างขั้นตอนนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับได้เนาะใครไม่ได้ขอพิมพ์14มาหน่อยครับขอพิมพ์14หน่อยถ้ายังอยากให้ลองก่อนได้เนาะได้นะครับโอเคงั้นในขั้นตอนถัดไปเราจะหยิบเจ้าตัวบอร์ดตัวจ่ายพลังงานมานะครับสำหรับน้องอีกคนหนึ่งเมื่อกี้น้องจันลืมชื่อขอโทษทีแต่ว่าที่ได้บอร์ดน้องอัคราเนาะอัคคีราที่ได้อีกบอร์ดนึงไปไม่เป็นไรนะครับหยิบขึ้นมาเหมือนกันได้นะครับบอร์ดจะคล้ายๆกันอย่างที่เห็นเนาะทั้งบอร์ดของทั้งสองคนเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันจะมีคอนเนคเตอร์หนึ่งอันทางซ้ายมือบนที่เขียนคำว่าแบตเตอรี่นะครับแล้วทางขวาเนี่ยของคนส่วนใหญ่ๆที่ได้ไปเนี่ยจะได้เป็นเหมือนอย่างเงี้ยครับคือมีคอนเนคเตอร์อีกตัวนึงเขียนคำว่าสวิตช์ไว้นะครับก็จะมีคอนเนคเตอร์สีเขียวๆนะครับของน้องอาคิราก็จะพิเศษกว่าชาวบ้านครับคือไม่ต้องต่อสวิตช์แล้วเพราะว่ามีสวิตช์ต่อให้บนบอร์ดเรียบร้อยเลยนะไม่ต้องห่วงแค่สวิตช์เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับสังเกตข้างล่างเนาะที่เราเห็นเนี่ยครับข้างล่างซ้ายมือมันจะเขียนว่า VCC เนาะข้างล่างขวามือเนี่ยมันจะเขียนว่า GND อันนี้เช่นกันนะครับเป็นมาตรฐานสากลให้พวกเรารู้ไว้เป็นความรู้ไปด้วยเนาะก็คือว่าเวลาเราไปเจอบอร์ดวงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับตรงไหนที่มันลาเบลเป็นคำว่า VCC ไว้ตรงนี้หมายถึงเป็นไฟบวกนะครับก็คือคิดง่ายๆคือแบตเตอรี่ฝั่งสายสีแดงเรานี่แหละนะครับส่วนที่มันเขียนว่า GND พวกนี้คือ ground นะครับหรือขั้วลบมองง่ายๆก็คือขั้วลบของแบตเตอรี่เรานั่นเองนะครับวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวบอร์ดตรงนี้ครับมาเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับระบบเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาบอร์ดตัวนี้มาติดไว้ข้างๆตัวบอร์ดดีเลย์นะครับสังเกตดูตามที่เห็นในหน้าจอตอนนี้เนาะเวลาติดนะครับคือลักษณะแบบนี้เนาะสังเกตนะครับก็คือเราจะเอาด้านฝั่งที่มันมีคำว่า VCC กับ GND เนี่ยมาติดกับฝั่งดีเลย์ไว้นะครับส่วนคอนเนคเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนสังเกตตามรูปนะครับสังเกตตามรูปเนาะดูระยะนะครับเราจะเอามันมาชนไว้เลยนะครับจะเอาชนติดไว้พยายามติดให้ใกล้กับตัวบอร์ดรีเลย์ไว้นะครับชนกันได้เลยลักษณะแบบที่เห็นอย่างนี้เนาะนะครับดูตามหน้าจอที่เห็นนะครับขยับได้อย่างที่พูดนะครับขยับนิดขยับหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเน้นให้มันมาติดกับตัวบอร์ดรีเลย์ไว้นะครับพอได้ระยะที่โอเคแล้วนะครับเห็นตามนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับก็เอาปืนกาวเนี่ยยิงเข้าไปด้านใต้นะครับแล้วก็กดมันลงไปติดกับตัวแผ่นโครงสร้างตามจุดที่เราเล็งไว้เมื่อกี้นี้ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนาะโอเคขั้นตอนนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับคิดว่าขั้นตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาเราก็จะมาลาเอาไอ้ตัวบอร์ดที่พูดถึงครับบอร์ดกระจายพลังงานไฟฟ้าตัวนี้เราจะต้องใส่เข้าไป2อย่างอย่างที่1ก็คือว่าตามลาเบลที่เราเห็นเลยครับเราก็ต้องใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับก็คือหลักฐานเนี่ยเข้าไปทางด้านซ้ายของคอนเนคเตอร์ที่เขียนว่าแบตเตอรี่นะครับด้านขวาจะมีคอนเนคเตอร์ที่เขียนคำว่าสวิตช์เราก็จะเอาสวิตช์เนี่ยครับใส่ลงไปตรงนั้นนะครับสำหรับน้องอาคิราก็สบายๆครับสวิตช์ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่ามีสวิตช์อยู่บนบอร์ดเรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถเปิดปิดจากสวิตช์ตัวนั้นได้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนอื่นๆที่ได้ไปก็จะมีเป็นสวิตช์อีกตัวหนึ่งอย่างที่เห็นนะครับก็ลองเสียบกันไปก่อนเนาะนะครับเราก็จะเอาแบตเตอรี่เนี่ยเสียบทางด้านซ้ายนะครับส่วนสวิตช์เราก็จะเสียบทางด้านขวาอันนี้เช่นกันครับให้เป็นข้อมูลความรู้อีกนิดนึงก็คือจะเห็นว่าสวิตช์จริงๆแล้วมันไม่มีขั้วพอสวิตช์มันไม่มีขั้วเนี่ยมันก็เลยเป็นสายสีดำสีแดงก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีขั้วอยู่แล้วมันก็จะเป็นแดงเป็นขาวเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับลักษณะที่เห็นแบบนี้เนาะ
สังเกตนิดนึงจะให้ดีนะครับรังถ่านเนี่ยถ้าเราดูในรูปบนหน้าจอที่เราเห็นตอนนี้ครับรังถ่านเนี่ยเวลาเอาไปวางจะเห็นว่ามันจะไม่เกินจากขอบกระดาษนะครับมันจะอยู่ตรงขอบกระดาษพอดีเลยนะครับถ้าเราเลื่อนระยะได้ค่อนข้างพอดีนะครับถามว่าบางคนโอ๊ยอาจารย์มันเลยไปหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับเลยนิดเลยหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าจะติดที่ดีเนี่ยทั้งหมดมันจะอยู่ในแผ่นเดียวกันลักษณะแบบที่เห็นในหน้าจอแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรังถ่านอย่าเพิ่งไปยิงปืนกามันนะครับรังถ่านอย่าเพิ่งไปยิงปืนกามนะครับย้ำนะรังถ่านแค่อยากให้ลองวางเพื่อเทียบก่อนว่าโอเคระยะมันได้ขนาดมันได้นะครับแต่อย่าเพิ่งไปยิงปืนกามันเนาะโอเคครับขออนุญาตถอดก่อนเนาะขออนุญาตถอดตัวรังถ่านออกมาก่อนนะครับกับสวิตช์ออกมาก่อนอันนี้ให้รู้ตำแหน่งก่อนนะครับว่าอะไรติดอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเนาะขออนุญาตทุกคนถอดรังถ่านกับตัวถ่านไฟชาร์จรังถ่านกับสวิตช์ออกมาก่อนนะครับให้เป็นลักษณะแบบหน้าจอที่ทุกคนเห็นของอาจารย์ตอนนี้นะครับขอเป็นรูปนี้ก่อนเนาะขอเป็นรูปนี้นะครับหันทิศทางเดียวกันได้จะดีครับแนะนำหันทิศทางเดียวกันแบบที่เห็นตอนนี้ได้จะดีเนาะแล้วช่วยไปหยิบสายไฟสายไฟอย่างที่เห็นนะครับมีเส้นสั้นกับเส้นยาวเราจะหยิบสายไฟตัวเส้นสั้นมาก่อนนะครับสายไฟเส้นสั้นจะมีเส้นสั้นกับเส้นยาวนะครับสังเกตเราจะใช้เส้นสั้นก่อนเราจะใช้เส้นสั้นสีแดง1เส้นแล้วก็เส้นสั้นสีดำอีก1เส้นอ่ะขอสายไฟเส้นสั้นสีดำ1เส้นแล้วก็เส้นสั้นสีแดงอีก1เส้นนะครับเห็นเนาะนะครับใครไม่มีสายไฟตรงนี้บอกนะครับพิมพ์มาบอกกันได้แต่ว่าสำหรับคนที่มีนะครับเส้นสั้นสายไฟสีแดง1เส้นนะครับแล้วก็เส้นสั้นสายไฟสีดำอีก1เส้นนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อตรงนี้นิดหนึ่งเข้าด้วยกันอาจารย์ขออนุญาตซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะได้เห็นกันแบบเอาให้ชัดๆไปเลยจากหน้าจอโอเคนะครับตอนนี้ง่ายๆเลยครับสายไฟชุดแรกที่เรากำลังจะต่อเนี่ยเราจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเจ้าบอร์ดรีเลย์นะครับทีนี้ถ้าเกิดสังเกตครับอาจารย์ขออนุญาตซูมเอานิดนึงเนาะโอเคถ้าสังเกตนะครับเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์บอกไปนะครับบนบอร์ดกระจายพลังงานทางซ้ายเนาะVCC คือไฟบวกนะครับแล้วก็ GND หรือ ground เนี่ยมันคือไฟจากแบตเตอรี่ขั้วลบลองขออนุญาตทุกคนลองสังเกตที่บอร์ดรีเลย์ที่ได้ไปครับบอร์ดรีเลย์ที่ได้ไปสังเกตเห็นไหมครับตรงปลายไขควงที่อาจารย์ชี้ให้ดูอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับด้านบนตรงพินนั้นนะครับเห็นไหมมันจะมีพินที่เขียนคำว่า VCC อยู่ทางขวามือเห็นไหมครับอยู่บนหน้าจอเนาะแล้วก็ตรงกลางจะมีพินที่เขียนคำว่า GND อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็พินที่3มันจะเขียนคำว่า in นะครับ in ตอนนี้เราง่ายๆเลยครับ VCC มันต้องจิ้มกับ VCC GND มันต้องจิ้มกับ GND และเดี๋ยวที่เราคุยกันนะครับมาตรฐานสากลก็คือสายไฟเส้นสีแดงสำหรับ VCC หรือไฟบวกนะครับเราก็จะเอาสายไฟเส้นสีแดงเนี่ยครับจิ้ม VCC ที่บอร์ดตัวกระจายพลังงานมาเข้ากับ VCC ที่ตัวบอร์ดรีเลย์นะครับแล้วเช่นกันครับสายไฟสีดำเราจะจิ้มที่ GND ไปเข้ากับ GND ของบอร์ดรีเลย์หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว VCC เห็นมีที่เสียบต้อง10ขา GND มีที่เสียบต้อง10ขาต้องเสียบอันไหนกันแน่นะครับเสียบอันไหนก็ได้นะครับอันที่เป็น VCC เหมือนกันทั้ง10ขาเนี้ยมันต่อกันหมดเลยนะครับแล้วเราจะต่อตรงไหนก็ได้บางคนอาจจะย้ายไปเสียบพินที่2พินที่3พินที่4ได้หมดนะครับ GND เช่นกันนะครับเสียบพินไหนก็ได้ย้ำทวนกันอีกรอบนึงนะครับย้ำทวนอีกรอบนึงเนาะสำหรับขั้นตอนนี้นะครับย้ำทวนอีกรอบนึงนะครับสิ่งสำคัญคือสายไฟ2เส้นสั้นนะครับสีดำกับเส้นสั้นสีแดงสิ่งสำคัญข้อที่2คือเราจะต่อไฟจาก VCC บนบอร์ดพลังงานไปสู่ VCC บนบอร์ดรีเลย์นะครับเราจะต่อสายไฟจาก GND บนบอร์ดพลังงานไปสู่ GND บนบอร์ดรีเลย์นะครับสายสีแดงต่อ VCC สายสีดำต่อ GND นะครับพอต่อเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันโอเคขั้นตอนนี้ก่อนครับขั้นตอนนี้ก่อนใครมีปัญหาอะไรไม่เอ่ยใครมีปัญหาพิมพ์มาในแชทบอกกันได้ครับขั้นตอนนี้โอเคอยู่เนาะโอเคนะครับถ้าไม่มีใครพิมพ์มาว่ามีปัญหาใดๆจะขออนุญาตขยับต่อนะครับ
โอเคในขั้นตอนถัดไปก็นำเจ้าตัวบอร์ดไม่ใช่ขอโทษครับนำเจ้ารังถ่านนะครับรังถ่านที่เราต่อกันไปเมื่อกี้นี้นะครับเสียบเข้าไปเลยครับตรงช่องแบตเตอรี่เอารังถ่านช่องแบตเตอรี่เอาสวิตช์เข้าช่องสวิตช์อย่างที่พูดถึงนะครับแล้วมาเทสกันเบื้องต้นก่อนครับลองกดสวิตช์ตัวนี้นะครับผลักไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับของใครเป็นบ้านไหนอยู่ลองผลักผลักไปด้านหนึ่งเนี่ยบอร์ดรีเลย์เราตรงไฟสีแดงมันจะติดผลักสวิตช์ไปอีกด้านหนึ่งบอร์ดรีเลย์เราไฟสีแดงมันควรจะไม่ติดนะครับเอาขั้นตอนนี้ก่อนครับมีใครแบบเสียบทุกอย่างเรียบร้อยผลักสวิตช์ด้านหนึ่งไฟไม่ติดผลักอีกด้านหนึ่งอ้าวไฟก็ไม่ติดนะครับหรือผลักสวิตช์ด้านหนึ่งไฟติดผลักอีกด้านหนึ่งอ้าวไฟก็ยังติดอยู่เลยนะครับใครเกิดแบบนี้ซึ่งดูแล้วจะไม่ปกติพิมพ์บอกกันก่อนครับพิมพ์บอกกันก่อนที่ดูแล้วไม่ปกตินะครับสำหรับคนที่ทุกอย่างทำงานตามปกติย้ำนะครับผลักสวิตช์ด้านหนึ่ง LED เฉพาะหลอดสีแดงนะครับจะติดผลักสวิตช์อีกด้านหนึ่ง LED หลอดสีแดงจะดับโอเคตามนี้ก่อนนะครับใครได้ตามนี้ไม่น่ามีปัญหามีไฟไม่สว่างน้องธนนะไม่สว่างไปถึงอ๋อมันเป็นแสงลีลีแสงลีลีของน้องธีรชลคือแสงลีลีไม่น่ามีปัญหาครับของน้องธนบดีคือไฟไม่สว่างเลยเนาะโอเคของน้องธนบดีไฟไม่สว่างขออนุญาตน้องธนบดีเอาขึ้นมาให้ดูบนหน้าจอนิดนึงได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์เอาขอดูหน้าจอของน้องธนบดีนิดนึงธนบดีเปิดกล้องครับธนบดีเปิดกล้องหน่อยธนบดีเปิดกล้องนิดหน่อยครับจะได้เห็นว่ามันเกิดยังไงขึ้นบ้างงั้นเปิดเสียงคุยกันก็ได้ครับเปิดไมค์หน่อยครับอ๋อเราไม่ทำงานด้วยเนาะไหนเลยไม่รู้จะดูให้ยังไงเลยแล้วเวลาปิดกับเปิดนะครับเวลาปิดสวิตช์กับเปิดสวิตช์ของน้องธนบดีคือไฟมีประเภทแบบว่าติดลีลีกับไม่ติดเลยอย่างนี้ไหมครับหรือว่าได้ยินไหมครับโอเคได้ยินแล้วครับครับผมก็เสียบตามที่ภาพแล้วครับเสียบแบตเตอรี่เสียบสวิตช์แล้วครับเสียบสายไฟตรงแล้วครับครับมันไม่ค่อยมันไม่ดับมันไม่สว่างครับหมายถึงหลอด LED มันไม่สว่างใช่ไหมครับครับมันติดแบบคำว่าไม่สว่างคือมันติดไหมครับคือมันติดแล้วมันติดนิดนิดไม่สว่างมากหรือว่ามันหมายถึงว่ามันไม่ติดเลยครับคำว่าไม่สว่างมันไม่ติดเลยครับมันไม่ติดเลยเนาะขอรีเช็คนิดเดียวนะครับมั่นใจตรงกันเนาะก็คือเราเอา VCC เข้ากับ VCC เนาะใช่ครับเอา VCC เข้ากับ VCC GND เข้ากับ GND เหมือนกันถูกไหมครับครับโอเคพอดีว่าจันก็ไม่เห็นจากกล้องเนาะงั้นไม่เป็นไรครับจริงๆในเบื้องต้นโอเคงั้นเดี๋ยวขอเทสนิดนึงน้องชื่ออะไรนะน้องธนบดีน้องธนบดีครับพี่ขอสายไฟ1เส้นเส้นไหนก็ได้ครับเส้นไหนก็ได้นะครับเส้นไหนก็ได้จิ้มไปที่ GND ครับครับแล้วจิ้มไปที่ขาที่คำว่า in นะครับแล้วฟังเสียงตัวรีเลย์ว่ามีเสียงดังแตกๆมั้ยคนอื่นไม่ต้องทำตามนะครับคนอื่นไม่ต้องทำตามนะแล้วเสียบเข้าไปที่ขาอินเสียงดังแปลกๆเสียงดังแปลกๆเป็นยังไงครับมันมีเสียงนะครับเอาง่ายๆมันมีเสียงอะไรออกมาจากรีเลย์นะครับพอทำขั้นตอนเนี้ยพอจิ้มสายเข้าจาก GND ไปเข้าที่ตัวขาอินเนี่ยมันมีเสียงดังแตกๆๆๆๆหรือไฟติดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเนาะโอเคอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราเรียนรู้ด้วยการตอบไปด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเช็คกันหลังไมค์อีกทีนึงเดี๋ยวถ้าเกิดมีตรงไหนเสียหายเดี๋ยวส่งของใหม่ไปให้นะครับแต่เราเรียนรู้ในเชิงวิธีการตอบไปด้วยกันก่อนแล้วกันเนาะสำหรับน้องน้ำดีนะครับโอเคได้นะครับงั้นขออนุญาตขยับต่อนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราได้ตัววงจรที่ทำงานตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเนาะขั้นตอนถัดไปเราจะใช้เจ้าตัวบอร์ดเซนเซอร์บอร์ดนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมเอาออกให้นิดหนึ่งโอเคขั้นตอนถัดไปเราจะใช้ตัวบอร์ดเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเจ้าตัวบอร์ดอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับหยิบมาแบบนี้นะครับตัวนี้ลักษณะเดียวกันเลยครับถ้าเกิดสังเกตตรงพินทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับจ
จ้าตัวบอร์ดเซนเซอร์เราเนี่ยเหมือนเดิมไหมครับมันจะมี VCC เห็นไหมอยู่ด้านล่างมี GND อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างบนสุดหรือทางซ้ายมือถ้าเกิดดูตามหน้าจอตอนนี้มันจะเขียนคำว่า out ไว้นะครับอันนี้3พินเนาะพิน VCC พิน ground นะครับ GND แล้วก็พิน out เหมือนเดิมครับคราวนี้เราจะใช้ตัวสายเส้นยาวแทนนะครับก็คือตัวสายเส้นยาวเนี่ยจะเป็นสายสีดำกับสายสีแดงโอเคนะครับจะมีสายสีดำกับสายสีแดงเนาะสำหรับเส้นยาวนะครับแล้วสายสีดำกับสายเส้นแดงเนี่ยสายสีแดงเนี่ยนะครับเหมือนเดิมเลยครับสายสีแดงจิ้มที่ VCC บนบอร์ดกระจายพลังงานนะครับสายสีดำจิ้มที่ GND บนบอร์ดกระจายพลังงานแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับดีเลย์ครับเนาะก็คือเอา VCC เข้า VCC ของไอตัว infrared sensor นะครับแล้วก็สีดำ GND ก็เข้าที่ GND ของตัว infrared sensor ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับสังเกตนะครับถ้าต่อไม่ผิดดูนะครับถ้าต่อไม่ผิดบอร์ดเซนเซอร์เราสายสีแดงจะอยู่ทางขวามือสุดนะครับสายสีดำจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมนะครับตามรูปบนหน้าจอนี้เลยนะครับดูบนหน้าจอเนาะถ้าต่อไม่ผิดสายสีแดงจะอยู่ทางขวาสายสีดำจะอยู่ตรงกลางซ้ายมือสุดจะยังไม่มีอะไรต่อทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สายสีดำกับสายสีแดงที่เห็นก็จะต่ออยู่กับ VCC แล้วก็กราวตามลำดับนะครับบนบอร์ดกระจายพลังงานโอเคขั้นตอนนี้ก่อนครับใครขั้นตอนนี้ติดปัญหาแจ้งกันได้นะครับเสียบไม่ถูกอยากจะให้พูดใหม่ว่าต่อสายยังไงนะครับพิมพ์มาบอกกันได้เนาะถ้าเกิดไม่ติดปัญหาวิธีเทสอีกอย่างนึงก็เหมือนเดิมครับก็คือถ้าเกิดเราลองเปิดสวิตช์ไฟอีกทีนึงนะครับตัวสวิตช์เมื่อกี้นี้พอเปิดสวิตช์ปั๊บจะเห็นว่าเนี่ยครับหลอด LED สีแดงที่อยู่ทางขวาของตัวไอ้ตัว infrared sensor เห็นไหมครับที่เห็นบนหน้าจอเนาะมันก็จะติดขึ้นมานะครับเหมือนกับบอร์ดรีเลย์เห็นไหมครับของน้องคณบดีขออนุญาตครับขั้นตอนเนี้ยของน้องคณบดีพอทำตามตรงนี้เหมือนกันแล้วเปิดสวิตช์ไฟอะครับตัวหลอด LED ที่อยู่บนอินฟราเรดเซนเซอร์ติดไหมครับติดครับติดใช่ไหมครับอ๋อไม่ติดครับไม่ติดครับไม่ติดโอเคไม่ติดโอเคงั้นไม่น่าห่วงมากครับของน้องครับจริงๆน่าจะใช้งานได้หมดแต่ว่าแต่ว่าน่าจะเป็นที่ตรงแบตเตอรี่ครับข้างหน้าสุดติดแล้วครับติดแล้วครับไม่เป็นไรหมอน้องไทยว่าติดแล้วไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกติดแล้วครับติดติดแล้วครับติดแล้วครับครับทั้งสองบอร์ดเลยนะครับของน้องท้าพอดีครับติดแล้วครับสายไฟไม่แน่นเฉยๆหรือเปล่าเอ่ยตรงแบตครับแบตไม่แน่นแบตไม่แน่นใช่ไหมโอเคครับของผมเป็นหลอดสีเขียวน้องธีรโชตหลอดสีเขียวสีอะไรไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสีเขียวที่พูดถึงคือสีเขียวบนบอร์ดมันบอร์ดอินฟราเรดเนาะใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาหลอดไหนติดก็ได้ให้เห็นว่าไฟมันเข้าแน่นอนโอเคถึงขั้นตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนนี้เรียบร้อยเนี่ยทุกคนลองง่ายๆแบบนี้ครับทุกคนลองเอามือนะครับไปขวางด้านหน้าเจ้าตัวเซ็นเซอร์เราไว้แล้วก็ลองเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับสังเกตดูบนหน้าจออาจารย์นะเห็นไหมเราเลื่อนมือเข้าเลื่อนมือออกเห็นไหมครับมันจะมี LED ดวงนึงติดดวงแล้วก็ดับถ้าเกิดเราเลื่อนออกไปถึงระยะหนึ่งมันจะดับเลื่อนเข้ามาใกล้ถึงระยะหนึ่งมันจะติดนะครับอันนี้อธิบายกันให้เข้าใจก่อนนะครับสังเกตนิดนึงเนาะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับย้ำอีกทีนะครับ LED มีอยู่2หลอดสังเกตนะครับดูบนหน้าจอตอนนี้เนาะ LED จะมีตัวปล่อยจะมีอยู่2หลอดนะครับตัวหลอดอินฟราเรดเนี่ยตัวนึงเนี่ยมันจะปล่อยแสงอินฟราเรดออกมานะครับเพราะมันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมากระทบโดนมือเราพอมันกระทบโดนมือเราเนี่ยแสงอินฟราเรดมันจะสะท้อนกลับไปหาเจ้าตัวรับนะครับและตอนนี้คิดง่ายๆนะครับเซ็นเซอร์เรามาทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์วัดระยะนะครับซึ่งไอ้ระยะตัวนี้เราตั้งได้เราอยากจะเราสามารถตั้งได้ว่าเราอยากจะให้ระยะเนี้ยมือเราเข้าใกล้แค่ไหนแล้วมันตรวจจับว่ามือเรามาแล้วหรือจะเลื่อนเข้าจะเลื่อนออกนะครับอาจารย์จะแนะนำวิธีการตั้งระยะนะครับใจเย็นๆเนาะขั้นตอนการตั้งระยะทุกคนฟังพร้อมๆกันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้อีกหนึ่งอันคือไขควงน
ะครับไขควงที่แจกไปให้เนาะหยิบไขควงมาจะเห็นว่าตอนแรกจุดมันจะเป็นแบบนี้ไขควงมันจะสวมเข้าด้วยกันก่อนนะครับโอเคน้องๆที่ไฟอันที่2ยังไม่ติดยังไม่ต้องห่วงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไฟที่บอร์ดอินฟราเรดยังไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวทำขั้นตอนนี้ก่อนเพราะว่าระยะมันอาจจะเปลี่ยนโอเคนะครับวิธีทำตอนนี้อันที่หนึ่งเลยช่วยถอดไขควงออกมานะครับหมุนไขควงออกมาให้มันเอาไอตัวที่เป็นไขควงด้าน4แฉกครับสังเกตนะครับไขควงจะมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นแบบ4แฉกด้านหนึ่งเป็นแบบแฉกนะครับเป็นแบบ2แฉกนะครับช่วยหมุนไขควงด้านที่เป็น4แฉกออกมาให้จานหน่อยนะครับด้านที่เป็น4แฉกนะครับแล้วสังเกตจุดนี้ครับบนบอร์ดอินฟราเรดเราสังเกตจุดนี้ครับที่จานยูบนหน้าจอเห็นไหมครับมันจะมีไอตัวสีน้ำเงินตัวนี้ครับอันนี้มันเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับมันเอาไว้ตั้งระยะเซ็นเซอร์ว่าเราอยากจะให้เซ็นเซอร์ตัวนี้มันดีเทคเจอมือเราที่ระยะไหนนะครับวิธีการเซตมันก็คือว่าให้หมุนนะครับให้เอาไขควงจิ้มเข้าไปแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาย้ำนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสุดหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือหมุนไปด้านซ้ายถ้ามองง่ายๆหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสุดนะครับหมุนไปเรื่อยๆนิดๆมันจะสุดครับมันจะสุดพอมันสุดปั๊บเนี่ยสังเกตดูครับเราเลื่อนมือไปมาเอ้ยมันจะไฟไม่ติดเลยเห็นไหมครับไฟดวงบนมันจะไม่ติดเลยเห็นปะมันจะมีแต่ไฟดวงล่างที่ติดนะครับขั้นตอนนี้ใครมีผู้ปกครองอยู่ด้วยให้ผู้ปกครองช่วยได้นะครับใครไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยอาจจะต้องใช้มือซ้ายมือขวาช่วยกันนิดนึงหรือเอาอุปกรณ์เข้าของมาช่วยนิดนึงนะครับวิธีการอย่างนี้ครับวิธีการคือถ้าเราอยากจะให้เซ็นเซอร์เราเนี่ยมันวัดระยะที่ตำแหน่งไหนนะครับลองหาของรอบๆตัวก็ได้เอาเข้าจริงแล้วนะครับระยะทางไม่เกิน10เซนติเมตรจากปลายหลอดอินฟราเรดเซ็นเซอร์นะครับยกตัวอย่างนะครับดูนะตอนนี้อาจารย์อยากจะให้มันดีเทคระยะประมาณนี้ซึ่งไม่เกิน10เซนสมมติอาจารย์เอาเทปกาวมาวางไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือระยะที่อาจารย์อยากจะให้อินฟราเรดเซ็นเซอร์อาจารย์ตรวจจับแล้วเจอว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีของมาขวางแหละพอเราวัดระยะที่เราอยากได้เรียบร้อยครับให้เราค่อยๆนะครับค่อยๆย้ำนะครับให้เราค่อยๆหมุนไอตัวต้านทานปรับค่าได้เมื่อกี้นี้ตามเข็มนาฬิกาสังเกตนะครับจะทำอีกทีนะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีนะครับใจเย็นๆไม่ต้องห่วงจะทำให้ดูอีกทีนะครับเริ่มต้นเมื่อกี้นี้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสุดเนาะเอาของหรือเอามือเราอีกข้างนึงก็ได้ครับมาวางไว้ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้มันตรวจเจอมือเรานะครับตามระยะที่เราต้องการพอได้ระยะที่เราต้องการปั๊บเอาไขควงใส่เข้าไปที่เดิมแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาช้าช้าย้ำว่าช้าช้านะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาช้าๆพอหมุนแล้ว LED หลอดที่2ด้านบนมันติดเมื่อไหร่ให้หยุดเลยนะครับเห็นนะหมุนตามเข็มนาฬิกาช้าๆแล้วสังเกตครับเวลาเราเลื่อนในตัวสิ่งกีดขวางเข้าๆออกๆครับเลื่อนมาถึงระยะที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ LED มันจะติดเลื่อนออกไป LED มันจะดับเลื่อนเข้ามามันจะติดเลื่อนออกไปมันจะดับเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการตั้งระยะตรวจจับที่เราอยากได้นะครับย้ำชัดๆอีกรอบนึงนะครับเริ่มต้นด้วยการหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้ทวนเข็มนาฬิกาจนสุดก่อนนะครับหมุนจนสุดก่อน LED มันจะไม่ติดครับ LED มันจะไม่ติดอะไรเลยในตัวบนนะครับแล้วเราก็มาตั้งระยะที่เราอยากได้ด้วยการเอาของมาขวางนะครับเอาของมาขวางหน้าตัวหลอดอินฟราเรดในระยะที่เราต้องการแต่ระยะนั้นไม่ควรจะเกิน10เซนติเมตรนะครับ1เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตรว่ากันไปพอตั้งได้ระยะที่เราอยากได้แล้วย้ำว่าค่อยๆหมุนช้าๆนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาช้าๆขอโทษหมุนตามเข็มนาฬิกาช้าๆหมุนตามเข็มนาฬิกาช้าๆจนหลอด LED หลอดที่2มันติดนะครับพอหลอด LED หลอดที่2มันติดนั่นนะครับคือระยะที่เราตั้งจะเห็นว่าพอเราเลื่อนของเข้าเลื่อนของออก LED มันก็จะติดดับตามระยะนั้นโอเคขั้นตอนนี้ใครมีปัญหารบกวนพิมพ์บอกมาในแชทนิดนึงครับขั้นตอนนี้ใครทำแล้วติดปัญหาไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกพิมพ์มาบอกกันนิดนึงมีไหมครับมีใครติดปัญหาตรงไหนไม่เอ่ยตั้งระยะไม่ได้
เซ็นเซอร์ไม่ทำงานนายไม่เอ่ยพิมพ์มาบอกในแชทได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังติดปัญหาในขั้นตอนนี้เนาะพิมพ์มาบอกในแชทได้เลยของน้องที่วงจรช่วงแรกแนะนำอย่างนี้ครับวงจรช่วงแรกแนะนำในคู่มือที่พี่ตาแววส่งไปให้หน้าหลังสุดเลยครับในคู่มือที่พี่ตาแววส่งไปให้หน้าหลังสุดนะครับมีตัววงจรอันบนนะครับสังเกตดูตัววงจรอันบนนะครับจะมีตัววงจรอันบนกับตัววงจรอันล่างอันนี้คือลายการต่อสายทั้งหมดนะครับน้องๆจริงๆคนอื่นๆดูควบคู่ไปได้นะครับจริงๆที่อาจารย์ไล่ให้ดูเนี่ยตามตรงนี้เลยแต่ขั้นตอนทีละขั้นเนาะโอเคโอเคเนาะนะครับโอเคในขั้นตอนนี้ทุกคนไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับทุกคนไม่น่ามีปัญหาเนาะใครยังไม่ทันใครยังติดตรงนี้พิมพ์หนึ่งมานิดนึงนะครับจะได้ทราบว่ายังติดปัญหาอยู่ถ้าอีกสักแป๊บหนึ่งไม่มีใครพิมพ์มาอาจารย์จะขยับต่อนะครับโอเคน้องปันนทรเนาะปณธรติดปัญหาอะไรพิมพ์มาบอกหรือเดี๋ยวเปิดไมค์ให้ได้นะครับหรือแค่ไม่ทันเฉยๆไม่แน่ใจพิมพ์มาบอกกันนิดนึงครับปณธรปัญหาที่ติดคือเปิดไมค์เลยก็ได้ครับเปิดไมค์ก็ได้ครับแล้วปณธรง่ายกว่าไม่ทันครับไม่ทันเนาะไม่ทันถึงขั้นตอนไหนแล้วเอ่ยตอนนี้ขั้นตอนตั้งระยะเนาะใช่ไหมเอ่ยเพราะเหมือนจะใส่ไฟต่อเรียบร้อยแล้วถูกป่ะครับน้องปณธรถึงตรงตั้งระยะทำขั้นตอนปัจจุบันอยู่ครับยังไม่เสร็จอ๋อโอเคได้ลองเลยครับถ้าอย่างนั้นน้องปณธรอย่าเพิ่งทำตามนะครับอันนี้ขั้นตอนปัจจุบันยังไม่ได้บอกให้ทำนะครับภาพที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้ยังไม่ได้บอกให้ทำใจเย็นๆยังไม่ได้ให้ติดแบบนั้นของน้องปณธรน่าจะเหมือนกันแล้วล่ะตอนนี้ถูกไหมครับลองเทสเรื่องตั้งระยะเรียบร้อยแล้วเนาะลองตั้งระยะเรียบร้อยแล้วถูกป่ะครับยังครับยังไม่ต้องติดกาวตัวอินฟราเรดเซนเซอร์ยังไม่ต้องติดกาวนะครับตัวอินฟราเรดเซนเซอร์ยังไม่ต้องติดกาวจันแค่อยากให้เทสเรื่องการตั้งระยะให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคยังไม่ต้องติดกาวนะครับสำหรับน้องปวลิศเนาะโอเคยังไม่ต้องติดกาวครับสำหรับอินฟราเรดเซนเซอร์โอเคงั้นทุกคนน่าจะเท่าทันกันหมดแล้วเนาะครับใจเย็นๆขั้นตอนถัดไปนะครับขอสายไฟเส้นสีน้ำเงินนะครับที่เป็นเส้นยาวที่เป็นเส้นสีน้ำเงินมีอยู่เส้นเดียวล่ะนะครับสายไฟเส้นสีน้ำเงินเส้นยาวโอเคเส้นสีน้ำเงินเส้นยาวนะครับหลักการก็คือว่าเราจะเอาสายไฟเส้นสีน้ำเงินเส้นยาวตรงนี้ครับต่อเข้าไปที่อินฟราเรดเซนเซอร์ตรงพิมพ์ที่เขียนคำว่า out เห็นไหมครับอีกหนึ่งอันสุดท้ายที่เขียนคำว่า out นะครับ out ตรงนี้ถ้าคิดง่ายๆเลยครับก็คือเซนเซอร์มันจะคอยตรวจจับเนาะว่ามือเรามันมาหรือยังถ้ามือเรามันมาแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปบอกใครล่ะก็ต้องไปบอกสมองก็คือรีเลย์นะครับรีเลย์จะเห็นว่าเมื่อกี้เหลืออีกหนึ่งพินคือพินที่เขียนคำว่า in ถูกไหมครับฉะนั้น out จากเซนเซอร์ไปเข้าที่ in ของตัวสมองเราก็คือตัวรีเลย์นะครับเอา out ไปเข้าที่ in แค่นั้นเองนะครับอีกทีนึงเนาะนะครับสำหรับคำที่ไม่ทันนะครับสายไฟเส้นสีน้ำเงินนะครับเอาข้างหนึ่งจิ้มที่ out ของตัว infrared sensor อันนี้นะครับ out ของ infrared sensorแล้วปลายอีกด้านหนึ่งไปจิ้มที่อินของบอร์ดรีเลย์นะครับแล้วคราวนี้ลองง่ายๆครับยังไม่ต้องติดอินฟราเรดเซนเซอร์เข้าไปกับบอร์ดก็ได้นะครับอย่างที่พูดถึงเนาะยังไม่ได้ติดตำแหน่งตามนั้นแต่ว่าลองอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ตามระยะที่เราเอาเล็งไว้เมื่อกี้นี่แหละคราวนี้สังเกตครับถ้าเกิดเราเอามือไปถึงระยะที่เซนเซอร์มันตรวจจับได้เราจะได้ยินเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กที่บอร์ดรีเลย์ทีนึงกึ๊กนะครับเวลาดีเทคเจอเพิ่มไปจะเสียงดังแก๊กถ้าเกิดมันดีเทคไม่พอเราเอามือออกมันก็ได้เสียงดังแต๊กอีกทีหนึ่งนะครับแล้วหลอดไฟ LED สีเขียวอะครับที่อยู่บนบอร์ดรีเลย์เนาะจะเห็นว่าหลอดไฟ LED สีเขียวที่อยู่บอร์ดรีเลย์เนี่ยมันจะติดขึ้นมาตอนที่เราได้ยินเสียงดังแต๊กมันก็จะติดได้ยินเอามือเลื่อนออกแต๊กอีกทีหนึ่งมันก็จะดับ
นะครับลักษณะที่เห็นตอนนี้เนาะที่ให้ดูบนหน้าจอนะครับเห็นไหม LED จะติดนะครับแล้วก็มีเสียงดังแต๊กขึ้นมาพร้อมๆกันลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแล้วควรดูนิดนึงครับของใครไม่ได้แบบนี้บ้างของใครไม่ของใครเกิดปัญหาว่าเอ๊ะตัวอินฟราเรดมันดีเทคเจอนะไฟมันติดแต่ว่ารีเลย์ไม่เห็นมีเสียงดังแต๊กๆๆเลย LED เป็นเลนไม่เห็นติดเลยหรือเกิดอะไรต่างๆที่ไม่เป็นตามนี้นะครับพิมพ์มาบอกกันได้นะครับโอเคมีใครติดปัญหาไหมครับถ้าไม่เกิดปัญหามันจะเกิดเหตุการณ์แบบที่บอกนะครับสำหรับน้องลักธรรมใช่ไหมครับที่บอกว่าสายไฟเบอร์14ที่เป็นสายสั้นสีแดงมันชำรุดดูดีๆนะครับจริงๆมันมีสายไฟสีแดงสั้นอยู่2อันมันจะมีสายที่อยู่ตัวเบอร์16ด้วยนะครับสายเบอร์16เนี่ยจริงๆแล้วด้านนึงมันจะเป็นสายเปลือยอยู่แล้วครับมันไม่ได้ชำรุดมันเป็นสายเปลือยๆอยู่แล้วถ้าเราสังเกตในรูปนะครับในรูปของสายเบอร์16มันจะมีเส้นสั้นที่เป็นสายเบอร์16กับเส้นสั้นที่เป็นสายเบอร์14นะครับลองสังเกตดูนิดนึงมันจะมีอันนึงครับที่มันตัวหัวมันจะเป็นปลายไม่มีคอนเนคเตอร์อะไรเลยเป็นปลายสายเปลือยๆนะครับอันนั้นคือสายเบอร์16โอเคครับโอเคงั้นในขั้นตอนนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วใครยังติดปัญหาในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ตามที่เราเล่นกันไปล่าสุดพิมพ์มาบอกกันนิดนึงนะครับจะได้ขยับสู่ขั้นตอนถัดไปได้พิมพ์หมายเลข1มาบอกก่อนก็ได้ครับจะได้รู้ว่าใครเกิดปัญหาอะไรใครไม่ทันตรงไหนหรือมันไม่ได้ทำงานตามที่บอกพิมพ์เลข1มาบอกนิดนึงครับน่าจะได้นะครับโอเคมีน้องธีระโอเคของน้องธีระเกิดปัญหาอะไรเอ่ยของน้องธีระเกิดปัญหาอะไรพิมพ์มาบอกกันนิดนึงครับหรือเปิดไมค์คุยกันเลยก็ได้ครับน้องธีระเกิดปัญหาอะไรครับคนที่เหลืออย่าเพิ่งทำตามหน้าจอหออาจารย์ปัจจุบันตอนที่นำมือมาบังตรงอินฟราเรดแล้วไฟมันดับหมดเลยครับเอามือมาบังตรงอินฟราเรดแล้วไฟมันดับหมดเลยอันนี้เมื่อกี้ได้ทำขั้นตอนการตั้งระยะหรือยังครับทำแล้วครับพอเชื่อมตรงตัวจากอินฟราเรดเชื่อมกับรีเลย์แล้วมาลองทำใหม่อ่ะครับเสร็จแล้วพอลองเอามือมาบังดูมันดับหมดเลยครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต่อสายเส้นสีน้ำเงินเส้นสุดท้ายเนาะถ้าเราไม่ต่อสายสีน้ำเงินถ้าดึงเส้นนั้นออกก่อนนะครับแล้วลองเอามือมาเลื่อนบังเลื่อนเข้าเลื่อนออกที่อินฟราเรดเนี่ยอันนี้ยังทำงานปกติไหมครับงงอาจารย์ไม่เอ่ยคือดึงสายไฟเส้นสีน้ำเงินเส้นสุดท้ายที่ต่อได้ครับทำได้ครับแต่พอต่อสายเส้นสีน้ำเงินปั๊บมันดับหมดเลยเนี่ยเหรอครับต่อสายสีน้ำเงินแล้วเอามือมาให้มันติดสีแดงอ่ะให้มันแดงตรงเนี้ยครับเสร็จแล้วมันดับหมดเลยให้มันแดงตรงนี้หมายถึงตรงไหนเอ่ยลองกดกล้องลงไปส่องอุปกรณ์ให้หน่อยครับเอาแบ็คกราวด์ เอาวิชวลแบ็คกราวด์เอาโอเคขยับอีกนิดนึงได้ไหมครับจะมองยังไม่เห็นตรงอินฟราเรดมันติดค้างถูกไหมครับในขออนุญาตอย่าเพิ่งใส่สายสีน้ำเงินเนาะเอาสายสีน้ำเงินออกก่อนนะครับโอเคอันนี้คือสีแดงกับอันนี้คือ LED มันติดค้างทั้งสองดวงเนาะถูกไหมครับแสดงว่ายังตั้งระยะไม่ได้ระยะที่ถูกต้องแน่เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาตั้งระยะกันใหม่นิดนึงได้ไหมครับของน้องธีระเนาะเรามาตั้งระยะกันใหม่นิดนึงครับวางก่อนโอเคจะสังเกตเหมือนตัวหลอด LED ตัวปลายหลอดอินฟราเรดมันเหมือนงอๆไหมครับจริงด้วย
ลองดัดให้มันตรงๆนะครับลองดัดให้มันไปตรงแบบเป็นระนาบเดียวกันกับตัวบอร์ดโอเคทั้งสองหลอดนะครับให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันโอเคแล้ววางลงไปกับพื้นเลยก็ได้ครับกดไปกับโต๊ะโอเคแล้วอย่างที่บอกครับหมุนทวนเข็มนาฬิกามาทางทวนเข็มนาฬิกาจนสุดก่อนหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสุดก่อนเนาะ LED ดับเหลืออยู่หลอดเดียวไหมครับตอนนี้ LED ดับเหลืออยู่หลอดเดียวไหมเอ่ยมือน้องธีระบางจันมองไม่เห็นเลยไม่แน่ใจLED ติดอยู่หลอดเดียวแล้วเนาะโอเคครับแล้ววางกับพื้นเนาะทีนี้หามือใครอีกคนนึงหรือหาข้าวของอะไรก็ได้ครับมาขวางข้างหน้าของตัวอินฟราเรดอย่าใกล้มากครับอย่าใกล้มากถอยหน่อยนึงถอยหน่อยนึงถอยหน่อยนึงสักประมาณสัก 3-4 เซนก็ได้ครับระยะประมาณนั้นก็ได้โอเคแล้วคราวนี้ค่อยๆครับค่อยๆหมุนโอ้หน่อยๆยากเลย มีใครว่างๆช่วยจับไหมเอ่ยมีมือที่3โผล่มาเอาให้ไฟติดครับค่อยๆหมุนทีละนิดทีละนิดจนหลอด LED มันติดครับทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนหลอด LED ติดปั๊บหยุดหมุนเลยนะครับทีละนิดเนาะช้าๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอติดปั๊บหยุดหมุนเลยติดยังเอ่ยโอเคติดแล้วลองเลื่อนกระดาษเข้าออกนิดนึงครับเลื่อนกระดาษทางขวามือเข้าออกเลื่อนออกได้เนาะเห็นไหมอย่างนี้ได้นะครับโอเคแล้วเอาสายไฟสีน้ำเงินเสียบเข้าไปอีกทีครับเสียบตรงเอาโอเคแล้วเอาปลายอีกด้านหนึ่งไปจิ้มที่อินของบอร์ดรีเลย์โอเคแล้วลองใหม่ครับลองเลื่อนระยะไฟดับไปเลยโอเคโอเคอันนี้แปลกอันนี้แปลกไปดูสายดูทางอะไรกันโอเคงั้นเดี๋ยวพอร้องทีนะเดี๋ยวนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอหลังไมค์กันนะครับเดี๋ยวรอหลังไมค์กันดึงสายสีน้ำเงินออกก่อนรบกวนดึงสายสีน้ำเงินออกก่อนนะครับเดี๋ยวรอหลังไมค์กันเดี๋ยวเรามาช่วยกันอีกทีนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนาะโอเคไฟที่รีเลย์ติดไหมครับน้องธีระตอนนี้ไฟที่อยู่ตรงตัวบอร์ดรีเลย์ครับติดไหมเอ่ยขยับมาให้อาจารย์นี่ตรงบอร์ดรีเลย์ครับอีกบอร์ดหนึ่งขยับหน้าจอมาอีกนิดนึงไฟติดด้วยเนาะโอเคได้ครับไม่เป็นไรน้องธีระเดี๋ยวขยับไปด้วยกันก่อนนะครับแต่เอาสายสีน้ำเงินออกก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยกันต่อนะครับเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวช่วยกันเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ขยับไปด้วยกันได้โอเคทีนี้ขั้นตอนถัดไปนะครับย้อนกลับมาเนาะสำหรับทุกคนเนาะขั้นตอนถัดไปจะต้องการสายไฟอีกหนึ่งเส้นครับสายไฟเส้นสีแดงที่เหมือนจะชำรุดเนี่ยครับที่ด้านหนึ่งมันมีขั้วต่อและอีกด้านหนึ่งมันเป็นสายเปลือยๆอยู่นะครับเส้นนี้เนาะสายไฟสีแดงเส้นสุดท้ายนะครับด้านหนึ่งจะมีขั้วต่อสีดำๆอีกด้านหนึ่งจะเป็นสายปลายเปลือยๆนะครับไอตัวนี้นะครับเราจะเอาด้านฝั่งที่มันเปลือยนะครับด้านฝั่งนี้เนาะที่เห็นบนหน้าจอนะครับด้านฝั่งที่มันเปื่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาต่อเข้าที่ด้านหลังของตัวบอร์ดดีเลย์ตัวนี้ตรงขาตรงกลางที่เขียนคำว่า com com นะครับคือขา common นะครับเป็นขากลางย้ำว่าขากลางนะครับอย่าไปต่อด้านซ้ายต่อด้านขวานะย้ำว่าขากลางนะครับเราจะเอาด้านสายที่มันเปื่อยของเส้นสีแดงเส้นนี้ครับต่อเข้าไปวิธีการก็คือเราจะต้องคลายสกรูที่อยู่ด้านบนออกมาก่อนสังเกตนะครับดูที่เห็นบนหน้าจอเนาะค่อยๆหมุนคลายสกรูถ้าเกิดใช้ตัวปากสี่แฉกนะครับแล้วมันไม่ค่อยล็อกมันจับไม่ค่อยอยู่เปลี่ยนมาใช้ไขควงด้านที่เป็นปากแบนก็ได้นะครับเอาไขควงด้านที่เป็นปากแบนค่อยๆหมุนลักษณะจะเป็นอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับมันไม่ได้คลายจนมันหลุดนะครับมันจะคลายจนลักษณะที่เห็นในหน้าจอครับคือมันจะเลื่อนขึ้นมาเฉยๆแล้วสายไฟตรงสายเปลือยเนี้ยมันจะสามารถเสียบเข้าไปด้านล่างได้มันจะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับลองดูนะจุดนี้นะครับเราคลายสกรูด้านบนแต่เวลาเราเสียบสายไฟสังเกตนะครับเราจะเสียบสายไฟเข้าไปในร่องด้านล่างแบบนี้ดูหน้าจอนิดนึงนะครับเราจะเสียบสายไฟลงไปในร่องด้านล่างตรงขากลางที่เขียนคำว่าคอม
นะครับพอเสียบเข้าไปได้แล้วปั๊บเอาอีกมือนึงเนี่ยหันสกรูจากข้างบนลงมาครับให้มันล็อกให้มันล็อกตัวสายไว้ให้มันล็อกตัวสายไว้อ๋อน้องทีน่าเป็นฐานแล้วใช้ได้โอเคยินดีด้วยครับ โอเคนะครับขันแบบนี้นะครับขันมากขันน้อยแค่ไหนง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดขันเข้าไปแล้วดึงสายแล้วมันไม่หลุดคือโอเคถ้าดึงสายแล้วมันหลุดคือทำใหม่นะครับค่อยๆคลายออกมาครับแล้วก็ค่อยๆเสียบมันอาจจะต้องมันจะลำบากนิดนึงเนาะมันต้องใช้มือดันแบบด้านหนึ่งไปด้วยแล้วก็ต้องขันอีกด้านหนึ่งไปด้วยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสายสีแดงด้านปลายเปลือยเนาะจะเข้าไปอยู่ตรงขาคอมนะครับแล้วก็ด้านปลายด้านหนึ่งที่เป็นคอนเนคเตอร์จะไม่เข้าไปอยู่ที่ขาคอมนะครับลองดึงเบาๆอย่างที่บอกนะครับลองดึงเบาๆเนาะดึงเบาๆมันควรจะไม่หลุดนะครับถ้าดึงเบาๆแล้วไม่หลุดโอเคแล้วไม่เป็นไรนะครับถ้าดึงแรงๆแล้วพังอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าดึงแรงมาก ค่อยๆดึงโอเคขั้นตอนนี้ใครติดปัญหาไหมครับอันนี้ต่อสายเลยนะครับอะไรนะครับอันนี้ต่อสายเลยนะครับต่อขาอะไรเหรอครับสายครับต่อสายอะไรนะครับสายสีแดงครับดูในรูปเนาะดูในหน้าจอตอนนี้นะครับมันจะมีสายสีแดงอยู่หนึ่งเส้นที่สายด้านหนึ่งเป็นขั้วสีดำๆแล้วสายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายเปลือยๆแบบนี้ดูบนหน้าจอนะครับสายลักษณะแบบนี้นะครับด้านหนึ่งเป็นปลายเปลือยด้านหนึ่งเป็นขั้วคอนเนคเตอร์สีดำๆนะครับแบบนี้ดูบนหน้าจอนะครับอันนี้เนาะสายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้นะครับเราจะเอาด้านเปลือยนะครับด้านปลายที่เปลือยเห็นไหมอันนี้นะครับด้านปลายที่เปลือยตัวนี้เนาะจิ้มเข้าไปที่ขาคอมนะครับของรีเลย์สังเกตนะครับอยู่ดีๆมันจะจิ้มไม่ได้เนาะวิธีการจันย้ำอีกรอบนึงนะครับวิธีการในการจะจิ้มคือเอาไขควงนะครับหมุนคลายสกรูตัวขาคอมก่อนวิธีการคลายคือการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายสกรูที่ขาคอมของดีเลย์ก่อนแล้วนี่ครับดูตามหน้าจอนะครับทุกคนเอาตัวปลายสายเปลือยจิ้มเข้าไปในตรงนี้ครับไม่ได้จิ้มตรงสกรูเนาะจะต้องจิ้มตรงด้านล่างสังเกตนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอนิดมันจะจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะจิ้มเข้าไปแบบนี้พอมันจิ้มเข้าไปดันเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับดันจนสุดพอดันจนสุดได้ปั๊บเนี่ยก็เอาไขควงเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้มันล็อกตัวปลายสายไว้แบบนี้นะครับล็อกมากน้อยแค่ไหนวิธีการทดลองง่ายๆคือเอามือออกแรงดึงดูครับถ้าดึงสายไฟสีแดงเบาๆแล้วมันไม่หลุดอันนี้คือโอเคแล้วโอเคขั้นตอนนี้ใครยังไม่ได้พิมพ์หนึ่งมาบอกนิดนึงครับใครยังไม่ได้พิมพ์หนึ่งมาบอกนิดนึงครับถ้าได้แล้วมันจะประมาณนี้นะครับแต่ของเราจะมีสายต่อเยอะหน่อยเนาะของจานดึงสายบางส่วนออกไปแล้วเพื่อให้เรามองดูง่ายๆนะครับโอเคนะครับน้องธีระน้องธีระไม่ทันเนาะโอเคน้องธีระอยู่ขั้นตอนไหนแล้วเอ่ยน้องชยานิดด้วยเนาะโอเคโอเคงั้นรอน้องๆที่ยังไม่เสร็จนิดนึงเนาะโอเคได้ครับรอน้องๆที่ยังไม่เสร็จนิดนึงเพราะว่าขั้นตอนนี้มันอาจจะมันขัดยากนิดนึงเข้าใจมันจะขัดสกรูยากนิดนึงใครที่เสร็จแล้วรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับมันขั้นตอนนี้มันจะยากนิดนึงนะครับมันขันยากหน่อยโ
พ่อคุณแม่ระหว่างนี้เตรียมขนมรอได้เลยนะเชื่อว่าจะใช้เวลานิดนึงเตรียมขนมไว้ให้ลูกๆได้เลยนะครับอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าตรงสายไฟที่ได้ไปตรงสายเปลือยเนาะตรงนี้ที่หว่าครับถ้าสายเปลือยตรงนี้รู้สึกว่าโอ๊ยมันสั้นไปมันเสียบแล้วมันไม่ค่อยเข้านะครับมันแบบดูสั้นเกินไปปลอกสายเพิ่มเติมได้นะครับเอากรรไกรเอาคัตเตอร์ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะครับกรรไกรเป็นคัตเตอร์เราปลอกสายให้ยาวขึ้นได้เนาะตอนนี้เซนเซอร์อินฟราเรดนะครับมันพร้อมรองไขระยะแล้วครับมันจะมีตอนที่มันดับใช่ไหมครับพอมันดับแล้วคอผมเปลี่ยนระยะจากสิ่งของมันก็จะดับตลอดเลยพอผมหมุนแล้วให้มันสว่างพอสว่างปุ๊บผมพอเปลี่ยนระยะแล้วมันก็จะสว่างตลอดเลยครับไม่ทราบว่ามันเป็นจากที่ฝนตกหรือเปล่าคือตอนนี้ฝนตกอยู่ครับไม่ทราบหรือเปล่าฝนตกไม่น่าเกี่ยวครับฝนตกไม่น่าเกี่ยวแต่ว่าจริงๆตอนตั้งระยะเซนเซอร์ครับไม่แน่ใจว่าวางเซนเซอร์แบบกดไว้ระนาบกับพื้นดีไหมมันอาจจะระนาบกับพื้นระนาบกับพื้นแล้วครับระนาบกับพื้นเลยใช่ไหมครับอันนี้ของน้องอะไรเอ่ยระนาบบอดีครับระนาบบอดีไม่มีกล้องจะเลยไม่รู้จะดูให้ด้วยยังไงจริงๆวิธีการมันจะคล้ายๆกับที่อาจารย์ทำให้น้องทีละเมื่อกี้ครับจริงๆมันจะต้องวางระยะดีนิดนึงคือกดให้ระนาบแล้วเอาของที่ระหว่างที่เรากำลังหมุนในตัวปรับระยะครับต้องให้ของมันตั้งอยู่นิ่งๆแล้วก็ตัวเซนเซอร์เองก็ต้องนิ่งนะครับไม่ให้มันขยับไปขยับมาถ้ามันดันไปขยับไปขยับมาไปด้วยระหว่างที่เรากำลังหมุนเนี่ยระยะมันจะคลาดเคลื่อนหมดเลยครับนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกย้ำว่าต้องหมุนช้าๆนะครับคืออย่าไปหมุนเร็วมากแล้วมันจะระยะมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยต้องค่อยๆหมุนแล้วพอ LED ติดปุ๊บคือต้องหยุดทันทีเลยหมุนช้าๆแล้วครับแล้วพอผมตั้งระยะจากสิ่งของแล้วพอหมุนช้าๆแล้วมันจะมีพอมันดับอยู่ผมขยับเซนเซอร์แล้วก็ขยับสิ่งของไงถ้าระยะมันเปลี่ยนมันก็ดับครับแต่ผมพอเปลี่ยนระยะให้มันสูงขึ้นพอมันเสียพอไฟมันสว่างครับมันก็สว่างตลอดเลยครับมันจะไม่ดับอาจจะเกิดจากว่าเราได้ตั้งระยะตรงที่อันหลังสุดนะครับที่เรามีปัญหาที่ไฟติดตลอดเนี่ยอาจจะระยะเกิน10เซนครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะรับได้ที่ระยะประมาณสัก2เซนถึง10เซนดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าระยะไม่ควรเกิน10เซนอาจจะไม่เกินไม่เกิน10เซนครับไม่เกินเนาะงั้นกลับไประยะแรกก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวประกอบกันพร้อมๆกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องการปรับแต่งเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยจูนกันอีกทีครับนะโอเคได้ครับโอเคถึงจุดนี้มีใครยังไม่ได้ไหมเอ่ยถึงจุดนี้ใครยังไม่ได้รบกวนพิมพ์มาบอกนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะขยับไปสู่ขั้นตอนถัดไปใครยังไม่ได้ถึงตรงนี้ยังตามไม่ทันพิมพ์มาบอกกันอีกทีนึงหน่อยครับได้เนาะได้นะครับไม่มีใครพิมพ์มาเพิ่มเติมนะครับโอเคงั้นขั้นตอนถัดไปเราจะเอาตัวเจ้าปลายสายด้านหนึ่งครับเมื่อกี้นี้ที่เราต่อสายคอมตรงขาคอมดีเลย์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะเอาปลายสายด้านหนึ่งเนี่ยครับมาจิ้มเข้ากับ VCC ตามรูปนี้นะครับสายเส้นเดิมนะครับสายเส้นเดิมที่เราต่อเข้ากับรีเลย์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราต่อเข้าขาคอมของรีเลย์เมื่อกี้นี้นะครับปลายอีกด้านหนึ่งที่เป็นคอนเนคเตอร์สีดำๆเราก็จะจิ้มเข้าไปกับตัวขา VCC นะครับมองง่ายๆเลยก็คือไฟจาก VCC เนี่ยมันรออยู่ที่รีเลย์แล้วมันกำลังจะเอาไปออกที่เจ้าตัวปั๊มน้ำว่าตอนนี้รีเลย์จะยอมให้มันเอาไฟจากตรงเนี้ยไปออกที่ตัวปั๊มน้ำหรือเปล่านะครับตัวรีเลย์มันจะเป็นตัวคิดและก็ตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือพอใส่ตรงนี้เรียบร้อยถัดไปเราต้องเอาเจ้าตัวปั๊มน้ำที่เป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำตัวนี้เนาะสังเกตนะครับตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำปลายสายจะมี2เส้นเส้นด้านสีแดงมันจะเปลือยอยู่นะครับเส้นด้านสีดำมันจะมีคอนเนคเตอร์ต่ออยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตามเดิมนะครับตามรหัสสีเราเส้นฝั่งสีดำนะครับของตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับเส้นฝั่งสีดำก็จะไปต่ออยู่กับ GND นะครับเส้นฝั่งสีดำเนาะของมอเตอร์ปั๊มน้ำไปต่ออยู่กับ GND เสียบได้เลยนะครับส่วนเส้นฝั่งสีแดงที่เปลือยอยู่นะครับเราจะเอาไปต่อเข้ากับขาที่เขียนว่า NO นะครับขา NO ของรีเลย์เนาะวิธีการแบบเดิมครับคลายสกรูออกมาก่อน
ใส่สายเข้าไปแล้วขันสกรูไปล็อกให้มันนะครับสายขา NO ย้ำนะครับย้ำดีๆนะครับดูตามที่อาจารย์ให้ดูบนหน้าจอนะครับมันจะมี NO กับ NC เนาะที่เรายังไม่ต่อเราจะต่อเข้าไปที่ขาฝั่ง NO นะครับไม่ใช่ฝั่ง NC นะเราจะต่อเข้าไปที่ NO นะครับให้ความรู้ไปด้วยเร็วๆระหว่างกำลังต่อก็คือว่า NO มันคือ normally open ก็คือปกติเปิดนะครับ NC คือ normally close ก็คือปกติปิดนะครับความหมายง่ายๆก็คือว่าเจ้ารีเลย์เรามันเป็นสวิตช์ครับปกติแล้วเนี่ยขา common นะครับมันจะต่ออยู่กับขา NC ก็คือปกติปิดเนาะคิดง่ายๆก็คือว่าปกติแล้วขา common กับขา com ก็คือเขาที่ขา common กับขา NC มันจะปิดก็คือมันจะต่อติดกันอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่รีเลย์มันทำงานปึ๊บมันจะทำให้ขา common เนี่ยครับย้ายไปต่ออยู่กับขา NO ก็คือ normally open แทนเนาะเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆเลยก็คือว่าไฟที่เราจ่ายไปที่ขา com เนี่ยครับตอนนี้สายสีแดงที่เราต่อไปที่ขา com ของรีเลย์เนาะไฟมันไปรออยู่ครับแต่ปกติแล้วเวลามันไปรออยู่เนี่ยมันจะไปออกที่ขา NC หรือ normally close ซึ่งขา NC หรือ normally close เนี่ยเราไม่ได้ต่อกับอะไรไว้เลยมอเตอร์ปั๊มน้ำเรามันก็เลยไม่ทำงานนะครับแต่เมื่อไหร่ที่รีเลย์มันทำงานปั๊บมันจะเอาไฟที่มาที่ขาคอมครับไปออกที่ขา NO หรือ normally open แทนปั๊มน้ำเราก็จะทำงานนะครับเห็นเนาะในขั้นตอนนี้วิธีการเทสง่ายๆครับเปิดระบบทั้งหมดกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วลองเอามือครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกที่เซนเซอร์นะครับนอกเหนือจากเสียงแท็กๆที่ตัวรีเลย์แล้วเราจะเห็นมอเตอร์เรามันสั่นลุกนิกไปด้วยนะครับมอเตอร์เรามันจะหมุนวุ้บจริงๆแล้วมันกำลังพยายามจะดูดน้ำเข้าไปอยู่นะครับแต่มันไม่มีน้ำให้มันดูดนะครับมันก็เลยดิ้นๆนิดนึงลักษณะจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกเราก็จะเห็นมอเตอร์มันทำงานรีเลย์ทำงานนะครับลักษณะแบบนี้ประมาณนี้ใครติดปัญหาตรงนี้พิมพ์คุยกันบอกนิดนึงครับเห็นไหมครับงั้นวันนี้เราจะเสร็จกัน 3:30 โอเคไหมเอ่ยถ้าใครขั้นตอนนี้ผ่านนะครับใครขั้นตอนนี้ผ่านไม่ติดปัญหาอะไรใดๆแล้วขออนุญาตให้ถอดตัวสวิตช์นะครับแล้วก็ตัวรังฐานออกมาก่อนนะครับและอีกหนึ่งอันที่อยากจะให้รบกวนช่วยเอาออกก่อนก็คือตัวอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับดึงอินฟราเรดเซนเซอร์ออกมาจากบอร์ดตัวรีเลย์ก่อนนะครับเราจะถูกขั้นตอนการประกอบตัวโครงสร้างแล้วนะครับดึงมอเตอร์ออกมาด้วยนะครับมันจะเหลือแค่นี้ครับทุกคนจำขั้นตอนที่ตัวเองทำก่อนหน้านี้ให้ดีนะมันจะเหลือแค่นี้ครับมันจะเหลือสายไฟ1เส้นนะครับสีแดงไปที่รีเลย์สายไฟ1เส้นสีดำไปที่รีเลย์นะครับ GND กับ VTC แบบนี้เนาะแล้วก็สายที่ต่อจากคอมไปที่ตัว VCC เส้นนี้คือเส้นที่3เหลือแค่3เส้นครับที่เหลือเมื่อกี้นี้ออกก่อนเลยนะครับจำตำแหน่งไว้ให้ดีอย่างที่บอกนะครับใครที่จำตำแหน่งไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับหน้าหลังของคู่มือเอกสารนะครับที่พี่ตาแววส่งไปให้เนาะจะมีรายละเอียดทั้งหมดให้ครับว่าวงจรต่อแบบไหนอย่างไรบ้างก็แค่ไล่สายให้ตรงเฉยๆนะครับนะครับแล้วก็ทุกคนถอดออกอย่างที่บอกนะครับขอดูอีกทีนึงนะขอให้ดูทีนึงนะครับสิ่งที่อยากให้เหลืออยู่นะครับสิ่งที่อยากให้เหลืออยู่คือตามนี้นะครับเหลือเพียงสายไฟ3เส้นนะครับ VTC 1เส้นกราว1เส้นเนาะแล้วก็สายไฟจากขาคอมของรีเลย์ไปที่ VTC เหลือแค่นี้ครับที่เหลือรบกวนดึงออกก่อนครับเหลือแค่นี้ครับ3เส้นเท่านั้นโอเคเนาะแล้วเตรียมของถัดมาตามนี้ครับมอเตอร์ปั๊มที่เราเล่นในเมื่อกี้นี้นะครับหัวฉีดทองเหลืองและแผ่นเบอร์2แผ่นเบอร์2อันนี้นะครับแผ่นโครงสร้างเบอร์2อ๋อขอสายยางเส้นสั้นอีก1อันครับ4ชิ้นตามหน้าจอที่เห็นตอนนี้ครับทุกคนสายยางเส้นสั้นนะครับหัวฉีดทองเหลืองมอเตอร์ปั๊มน้ำและ
แผ่นโครงสร้างเบอร์2นะครับตามนี้เห็นเนาะตามนี้นะครับโอเคขออนุญาตขยับนะครับได้เนาะขั้นตอนถัดไปนะครับไอตัวแผ่นไอตัวขอโทษครับตัวหัวฉีดทองเหลืองสังเกตตรงนี้นิดนึงครับหัวฉีดทองเหลืองสังเกตว่าตรงนี้ครับมันจะหมุนออกมาได้นะตรงปลายด้านฝั่งตรงกันข้ามกับทองเหลืองจะเห็นไหมเนี่ยครับตอนแรกมันสวมอยู่แบบนี้มันจะสามารถดึงออกมาได้ครับปึ้งเราจะดึงออกมาเวลาดึงออกมาสังเกตครับเห็นไหมสิ่งที่เราได้มามันจะมีติ่งด้านยาวกับติ่งด้านสั้นเห็นไหมครับมีติ่งด้านยาวนะทีเนี้ยติ่งด้านยาวกับติ่งด้านสั้นนะครับอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้วิธีการก็คือว่าเราจะเอาติ่งด้านสั้นเนี่ยครับสวมเจ้าตัวท่อขนาดตัวขนาดสั้นนะครับท่อขนาดสั้นเนี้ยสวมเข้าไปตรงนี้อาจจะดูมันอาจจะดูใส่ยากนิดนึงมันจะค่อนข้างแน่นนะครับเพื่อที่จะให้เป็นพอดีถ้าตอนนี้นะครับถ้าใครพยายามจะดันและดันไม่ได้จริงๆดูยังไงก็ดันไม่เข้าแนะนำทำแบบเร็วๆเอาตัวนี้ครับปลายปืนกาวเอาลนเข้าไปแบบนี้ครับเอาดันสวมเข้ามาเพื่อขยายรูอีกทีนะใจเย็นนะครับอีกทีนะวิธีอย่างนี้นะครับใครที่รู้สึกว่าโหยัดยังไงสายยางมันก็ยัดไม่เข้านะครับเอาตัวปลายสายยางครับค่อยๆดันเข้าไปที่ปลายปืนกาวแบบนี้เพื่อขยายปลายสายยางให้มันกว้างขึ้นแล้วลองใส่ใหม่ครับมันจะใส่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมพอใส่ได้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาขั้นตอนนี้ก่อนนะครับใส่ด้านสั้นนะครับสายยางสั้นเข้าสู่ปลายด้านสั้นเนาะถ้าใส่ยากหรือใส่ไม่เข้าให้เอาตัวสายยางไปจิ้มเข้ากับปืนกาวนะครับก็คือสวมเข้าไปกับตัวปลายปืนกาวนิดนึงนะครับปลายสายยางมันจะบานออกแล้วเราจะสามารถเสียบเข้าไปได้แบบที่เห็นตอนนี้โอเคขั้นตอนนี้ก่อนใครมีปัญหาใส่ไม่ได้ไหมครับตัวท่อสายยางใครมีปัญหาใส่ตัวท่อสายยางไม่ได้พิมพ์บอกกันนิดนึงครับจะได้รู้โอ้ตัวสีดำออกจากหัวฉีดทองเหลืองไม่ได้ครับถอดออกมาไม่ได้อะครับครับค่อยๆหมุนได้ไหมเอ่ยดึงตรงๆอาจจะดึงยากนิดนึงลองค่อยๆหมุนจุดสังเกตเนี่ยนะครับเราไม่ได้ขันตัวปลายทองเหลืองนะครับเราจะขันด้านนี้นะสังเกตนะครับเราจะขันด้านฝั่งนี้นะครับค่อยๆหมุนค่อยๆดึงออกมาครับมันจะออกแรงนิดนึงเราจะดึงค่อยๆหมุนมันอาจจะแน่นใหม่ครับมันอาจจะแน่นนิดนึงถ้าแน่นมากจริงๆแนะนำเอาครีมหรือเอาอะไรมาช่วยดึงก็ได้ครับเดี๋ยวเอากรรไกรก็ได้เนาะค่อยๆจับแล้วก็ค่อยๆดันออกมาครับเป็นทำให้มันงัดแบบนี้ครับมันอาจจะแน่นหน่อยนึงค่อยๆตึ๊ดออกมาโอเคประมาณนี้ครับมันอาจจะแน่นหน่อยสำหรับบางอันแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เอาตัวสายยางให้ดูอีกทีนึงนะครับตัวสายยางพอใส่เข้าไปแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาสายยางดันเข้าไปทางด้านสั้นแบบนี้นะครับเห็นนะขออนุญาตต่อนะครับทีนี้ปลายสายยางอีกด้านนึงสังเกตนะครับเราก็จะดันมันเข้าไปกับตัวปลายของตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบนี้สังเกตนะครับออกมาเป็นแบบนี้เนาะมันจะเห็นว่าสายยางเส้นสั้นเราเนี่ยด้านหนึ่งต่ออยู่กระจุกสีดำอีกด้านหนึ่งไปต่ออยู่กับปลายของตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำปลายมอเตอร์ปั๊มน้ำคือด้านหน้าเอาที่เห็นบนหน้าจอเลยนะครับลักษณะแบบนี้เนาะนะครับต่อแบบนี้นะครับแล้วถ้าดูขั้นตอนนี้กันนิดนึงสังเกตครับสังเกตตรงแผ่นเบอร์2เราเนี่ยมันจะมีรูอยู่2รูเห็นไหมนะครับดูตามรูปที่เห็นตอนนี้เลยนะครับไอ้รูที่2รูเนี้ยมันจะมีรูด้านนึงที่มีใกล้ๆกับบากด้านหน้ากับรูอีกรูนึงเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับให้ดูบนหน้าจออาจารย์นะครับเห็นมั้ยมันจะมี2รูแบบนี้เราจะเอารูด้านที่อยู่ซ้ายมือที่เห็นตอนนี้ครับที่มันไม่ได้มีแผ่นบากอยู่อ่ะนะครับรูเนี้ยเราจะเอามอเตอร์ปั๊มต่อลงไปมอเตอร์ปั๊มจะเห็นป่ะเห็นนะครับข้างล่างของมอเตอร์ปั๊มเนี่ยมันจะมีติ่งอีกติ่งนึงที่เป็นปลายท่ออยู่เราจะเอาปลายท่อนะครับลงไปในรูแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะไปแตะทับกันพอดีนะครับสังเกตทีนะใช่ไหมเสียบลงไปปุ๊บแบบนี้นะครับ
พราะฉะนั้นปลายท่อมันจะโผล่มาที่รูแบบนี้นะครับสำหรับปั๊มน้ำแล้วปลายด้านหน้าครับรูด้านหน้าเนาะเราก็จะเอาไอ้ตัวแท่งสีดำที่เราถอดออกมาเมื่อกี้ครับสวมใส่ลงไปมันก็จะใส่ลงไปได้พอดีแบบนี้โอเคเนาะนะครับอันนี้จะสวมเข้าไปได้เป็นแบบนี้นะครับอีกทีเนาะถ้าเกิดมันบิดๆดัดๆ ดัดได้นะครับไอ้ตัวสายยางดัดๆงอๆมานิดนึงสังเกตนะครับดูดีๆนะครับภาพนี้เนาะนะครับจะเห็นว่าปลายด้านตรงกลางนะครับเราก็จะเอาตัวมอเตอร์สวมลงไปนะครับรูด้านหน้าเราจะเอาเจ้าตัวข้อต่อสีดำตัวนี้สวมใส่ลงไปออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้ววิธีการก็คือเราก็จะเอาพอได้ระยะกลางนี้แล้วเราก็เอาปืนกาวครับยิงเข้าไปที่ด้านใต้ของตัวแผ่นตัวมอเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมแผ่นตรงนี้นะครับเราก็ยิงปืนกาวให้เรียบร้อยนะครับใส่เยอะหน่อยก็ได้นะครับปืนกาวเยอะนิดนึงแล้วก็ตามระยะเมื่อกี้ครับกดลงไปเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็กดไว้แป๊บนึงครับเอามือช่วยหน่อยนิดนึงนะครับกดเอาเป่าๆพัดลมหรือปากเป่าก็ได้ครับช่วยนิดนึงนะครับให้มันติดกับตัวแผ่นกระดาษนะครับลักษณะแบบนี้โอเคเอาปืนกาวยิงเสริมด้านข้างได้นะครับถ้าเอ๊ะมันไม่ค่อยแน่นอยากจะให้มันแน่นๆหน่อยนะครับยิงเสริมด้านข้างได้แบบนี้โอเคนี่นะครับยิงเสริมลงไปได้ให้มันติดพัดลมเป่าช่วยได้ให้มันแห้งเร็วๆปากเป่าก็ได้เอ็นหรอหลายคนกำลังติดอยู่รอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับบางคนยังติดตัวปั๊มน้ำอยู่เนาะโอเคติดปั๊มน้ำก่อนนะครับติดปั๊มน้ำลงไปตามที่เห็นบนหน้าจอนะครับอย่าลืมนะครับติดให้ถูกฝั่งนะครับเราจะติดอยู่ตรงกลางนะครับตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำจะไม่ได้ติดอยู่ไอ้ด้านที่มันมีบากล่องเข้ามานะครับด้านบากล่องเราจะเอาตัวสีดำใส่เข้าไปแทนโอเคขั้นตอนนี้ใครยังไม่ได้ไหมเอ่ยรบกวนพิมพ์มาบอกนิดนึงครับขั้นตอนนี้ใครยังไม่เรียบร้อยได้เนาะได้นะครับถ้าขั้นตอนนี้กาวยึดหาแผ่นรองไม่เจอแผ่นรองน้องรักทำแผ่นรองหมายถึงแผ่นรองตัวมอเตอร์แผ่นนี้ใช่ไหมครับเนาะจริงๆน่าจะตกอยู่ในถุงนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีจริงๆจริงๆไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีจริงๆถ้าไม่มีแผ่นรองจริงๆเนี่ยก็คือเอามอเตอร์แปะลงไปเลยครับแล้วก็เอาปืนกาวแปะลงไปเลยนะครับโอเคปืนกาวแปะลงไปได้เลยครับไม่มีปัญหาเนาะกาวยึดไม่ได้เป็นปืนกาวถูกไหมครับจริงๆอาจจะต้องรอนิดนึงอย่างที่บอกนะครับยิงปืนกาวเยอะหน่อยแล้วพอยิงเยอะๆมันจะใช้เวลานิดนึงในการทำให้ปืนกาวมันแห้งนะครับก็เอาพัดลมเป่าช่วยหรือเอามือเป่าช่วยก็ได้เอาลมเป่าช่วยก็ได้ครับเป่านิดนึงสักพักนึงนะครับเอาปืนกาวช่วยแป๊บนึงต้องใจเย็นๆนิดนึงครับต้องใจเย็นๆนิดนึงไม่ต้องห่วงแล้วก็ปืนกาวยิงเสริมเข้าไปได้ครับยิงเสริมเข้าไปแป๊บนึงรอก่อนได้รอก่อนได้ไม่เป็นไรวันนี้เรากันถึง3ทุ่มอยู่แล้วไม่ต้องห่วง เอ็นเนาะครับได้เนาะน้องปานันทร์น่าจะพอติดแล้วเนาะดูแล้วเหมือนจะติดแล้วเนาะโอเคครับได้คนที่ติดแล้วเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างนะครับหลังจากนั้นอย่างที่บอกนะครับไอ้ตรงปลายด้านหน้าเราจะเอาตัวสีดำเนี้ยใส่ลงไปแล้วไอ้ที่เราถอดออกมาเมื่อกี้ครับไอ้ตัวปลายท่อทางเหนือที่เราถอดมาเมื่อกี้เราก็จะสวมมันกลับเข้าไปคราวนี้มันจะล็อกทั้งหมดติดเข้าด้วยกันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเราก็ปลายท่อสวมกลับเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคเนาะน้องมันทอมันหลุดอีกแล้วเนาะ
ปันธรครับคนอื่นท่านไม่หลุดไม่เป็นไรนะครับถ้าหลุดก็ยิงปืนกาวอัดเข้าไปแต่ว่าของน้องปันธรเนี่ยพี่อาจจะขอรบกวนนิดนึงนะครับถ้าตอนนี้ถ้าเกิดกาวมันหลุดจริงๆเนี่ยให้เราถอดหัวตัวนี้ออกมาก่อนนะครับถอดออกมาเหมือนตอนแรกแหละนะครับแล้วก็หัวดำๆตรงนี้ครับก็ถอดเหมือนกันนะครับหัวดำๆก็ถอดเหมือนกันให้เหลือแต่สายยางไปเปลือยเลยน้องปานธรหงายด้านนึงครับน้องปานธรกลับด้านหงายนะครับแล้วก็เอามือกดลงไปแทนครับเอามือกดกระดาษไปหามอเตอร์แทนเมื่อกี้มันกดลงมามันอาจจะแล้วก็ถือไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้ครับเนาะดันมันดันมันประมาณนั้นครับดันประมาณนั้นแต่ถ้าใช้ไม่ได้นะครับก็ทำอย่างที่พี่บอกก็ได้ก็คือเดี๋ยวเอาท่อตัวเนี้ยใส่ลงไปแทนก่อนไอตัวสีดำๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปใส่ทีหลังก็คือใส่ท่อให้มันทะลุออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเอาตัวสีดำเนี่ยใส่ทีหลังนะครับสายมันตึงไปสายมันเป็นรังนิดนึงมันเลยอาจจะนิดหน่อยโอเคถ้าใครทำได้ก็เอาสีดำอยู่ข้างในดีกว่านะครับถ้าไม่ออกแล้วโอเคได้ไม่เป็นไรครับงั้นของน้องปานธรเอาตัวสีดำใส่ลงไปในรูเลยก็ได้ครับตัวท่อสีดำด้านหน้าอ๋อหรือจริงๆตอนนี้เอาปืนกาวยิงเสริมเข้าไปด้านบนเลยครับเอาปืนกาวยิงเสริมตรงฐานด้านบนไปเลยแบบนั้นนะครับให้มันช่วยเสริมนิดนึงนะครับรอบๆโอเคนะครับยิงรอบๆไปเลยเพื่อนๆอดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ขยับไปพร้อมๆกันเนาะโอเคเป่าช่วยหน่อยนึงก็ได้ครับจะได้แห้งเร็วๆโอเคเนาะประมาณนั้นนะครับของน้องปานธรเอาปลายสายใส่ปลายสายตรงท่อสีดำมาครับใส่ลงไปในรูเลยก็ได้ครับสายมันจะดูแข็งๆหน่อยเนาะของน้องปานธรไว้เลยดูครับแล้วก็เอาตัวท่อหัวท่อทองเหลืองนะครับหัวพ่นสวมเข้ามาเลยครับเอาหัวพ่นสวมล็อกเข้าไปเลยดันมันมาจากด้านล่างใช่ครับแล้วก็กดไว้ก่อนระหว่างนั้นโอเคได้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับเราต้องใช้แผ่นเบอร์3 1แผ่นนะครับแล้วก็แผ่นเบอร์7นะครับลักษณะก็เห็นบนหน้าจอตอนนี้เนาะแผ่นเบอร์3 1แผ่นแล้วก็แผ่นเบอร์7นะครับตามนี้นะครับแผ่นเบอร์7 1แผ่นแผ่นเบอร์3 1แผ่นโอเคถูกต้องครับแล้วเริ่มต้นด้วยการที่เราจะเอาไอ้เจ้าแผ่นที่เราต่อมาเมื่อกี้เนี่ยครับติดเข้าไปตรงนี้ดูนะครับสังเกตนะครับตำแหน่งติดจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะลงมาอยู่ด้านล่างสุดของจำไม่รู้จะบอกตำแหน่งยังไงอ่ะดูจากรูปเนี่ยครับดูจากหน้าจอตรงนี้เราจะเอามันติดตรงลายนี้นะครับสังเกตเนาะให้ดูก่อนนะครับเวลาติดเราจะติดลงไปแบบนี้สุดขอบด้านล่างพอดีแบบนี้นะครับแบบนี้นะเล็งตำแหน่งให้ดีนะครับสุดขอบด้านล่างพอดีแบบนี้นะครับดังนั้นวิธีการจะติดก็คือเราก็จะยิงปืนกาวเข้าไปครับที่ขอบของเจ้าแผ่นเบอร์2ด้านที่เราแปะมันไว้เมื่อกี้นี้ก็คือขอบฝั่งนี้แล้วก็แปะมันลงไปแบบนี้นะครับโอเคยิงปืนกาวตรงนี้นะครับปืนตลอดทั้งแนวนะครับยิงปืนกาวไปตลอดทั้งแนวเลยนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตามจุดที่เราเล็งไว้เมื่อกี้ครับก็แปะลงไปขั้นตอนนี้ต้องช่วยประคองมันนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราปล่อยมือเลยเนี่ยมันจะล้มนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกดช่วยจับช่วยประคองไว้นิดนึงหรือใครมีอุปกรณ์มีอะไรเนี่ยเอามาวางพิงไว้ได้นะครับให้มันพิงไว้ไม่งั้นตัวมอเตอร์มันจะทำให้มันล้มนะครับแล้วกาวมันจะไม่ติดเนาะนะครับตอนนี้เอามือจับไว้หรือหาอุปกรณ์มาวางค้ำด้านหลังนิดนึงนะครับให้ตัวมอเตอร์มันไม่ทิ้งน้ำหนักแล้วล้มไปนะครับประคองไว้แบบนี้แป๊บหนึ่งให้ปืนกาวมันแห้งก่อนเนาะ
ครับรอแป๊บนึงเป่าช่วยหน่อยอะไรหน่อยนะครับรอให้ปืนกาวมันแห้งย้ำว่าต้องช่วยประคองนะครับย้ำว่าต้องช่วยจับหรือหาอะไรมาประคองนะครับไม่งั้นมันจะล้มนะครับตัวมอเตอร์มันหนักมันจะไปทำให้ล้มต้องรอสักแป๊บหนึ่งระหว่างนั้นก็อาจจะยิงปืนกาวเสริมเข้าไปได้นะครับตรงระหว่างแขนเนาะตรงขอบของมันนะครับตรงที่มันทำมุมฉากกันอยู่เนี่ยสามารถยิงปืนกาวเสริมเข้าไปช่วยได้นะครับถ้าของใครได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือมีอะไรมาค้ำไว้เรียบร้อยแล้วแผ่นถัดมาแผ่นหนึ่งก็คือเจ้าแผ่นเบอร์7นะครับแผ่นเบอร์7มันจะอยู่ตรงนี้ดูนะครับแผ่นเบอร์7มันจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าบริเวณด้านล่างนะครับด้านหน้าของแผ่นบริเวณด้านล่างเนาะแผ่นเบอร์7จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแผ่นเบอร์7อยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหงายอยู่นิดนึงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแผ่นเบอร์7มันจะสวมมาเข้าฉากแบบนี้นะครับเห็นเนาะเพราะฉะนั้นการจะติดปืนกาวของแผ่นเบอร์7จะสังเกตเห็นว่าเราก็จะติด2ด้านนะครับก็คือด้านบนของมันด้านนี้นะครับกับด้านข้างของมันด้านนี้ที่เราจะเอาเข้าไปยึดนะครับงั้นตามนั้นเลยครับก็คือยิงปืนกาวด้านบนกับด้านข้างที่เราจะเอาแผ่นเบอร์7ไปยึดนี่นะครับสองด้านเนาะยิงทั่วๆตลอดเส้นนะครับตรงสันขอบแม่งด้านบนกับด้านข้างแล้วก็สวมเข้าไปติดตรงนี้ครับเช่นกันครับเอามือประคองไว้นิดนึงนะครับเอามือประคองจับนิดนึงให้มันอยู่ตัวก่อนนะครับให้มันอยู่ตัวก่อนให้กาวมันแห้งนิดนึงนะครับแล้วมันถึงจะอยู่ตัวได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคถึงจุดนี้ก่อนเนาะถึงจุดนี้ก่อนถึงจุดนี้ก่อนนะครับใครติดปัญหาตรงนี้พิมพ์มาบอกกันได้นะครับ2ขั้นตอนนี้เน้นย้ำว่าต้องประคองมันหน่อยนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้มเนาะเจ้าตัวกระดาษที่เราติดเข้าไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะครับใครติดได้แล้วมันก็จะออกมาลักษณะประมาณแบบที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะครับใครติดปัญหาพิมพ์มาบอกกันได้นะครับถ้ามันติดได้ติดไม่ได้หรืออยากจะให้ช่วยดูตรงไหนยังไงพิมพ์มาบอกกันนิดนึงเนาะถ้าไม่มีใครติดอะไรงั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตขยับต่อนะครับเนาะในขั้นตอนถัดไปสิ่งที่เราจะต้องใช้คือเจ้าขวดนะครับที่ให้ไปนะครับกับตัวสายยางเส้นยาวนะครับตัวสายยางเส้นยาวกับตัวขวดนะครับวิธีการก็คือไอ้ตัวสายยางเส้นยาวเนี่ยครับสังเกตเราจะสวมเข้าไปที่ตัวมอเตอร์ปั๊มด้านล่างดูนะครับเห็นไหมตัวมอเตอร์ปั๊มเนี่ยด้านล่างเมื่อกี้นี้มันมีรูที่เราเสียบไอ้ตัวก้านมันทะลุลงมานะครับก็เอาสายยางเนี่ยด้านหนึ่งสวมเข้าไปตรงนั้นครับสวมเข้าไปตรงตัวมอเตอร์ปั๊มด้านล่างแล้วปลายสายยางอีกด้านนึงเนี่ยทะลุลงมาที่ฝาขวดครับฝาขวดจะเห็นว่ามันมีการเจาะรูฝาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะสามารถใส่สายทะลุเข้ามาได้เลยพอใส่เข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับสายไฟขอโทษครับสายยางเนาะสายยางเส้นยาวนะครับปลายด้านหนึ่งจิ้มกับมอเตอร์ปั๊มด้านล่างที่มันมีรูทะลุออกมานะครับจากไอแผ่นเบอร์2เมื่อกี้นะครับแล้วปลายด้านหนึ่งนะครับจิ้มทะลุลงมาในขวดนะครับตามตัวฝาที่เจาะรูไว้ให้เรียบร้อยแล้วใส่จนสุดมันก็ได้แบบที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้ครับเนาะ
คขั้นตอนนี้มีใครติดอะไรไม่เอ่ยตอนติดมอเตอร์ครับส่วนที่มันต้องท่อเสียบเข้าไปฮะมันไม่อยู่ตรงกลางครับมันไปชิดกับตัวผนังมันก็เลยเสียบท่อยางเข้าไปไม่ได้อ๋อแสดงว่าตอนมอเตอร์มันไม่ได้อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับจริงๆได้หลายวิธีครับจริงๆมันก็ถ้าจะวุ่นนิดนึงก็มันก็ต้องแกะตัวมอเตอร์ออกมาก่อนแล้วก็ขยับมันนิดนึงนะครับให้มันอยู่ตรงกลางอันนี้แบบแรกนะครับแต่อาจจะวุ่นวายไปแบบที่สองจริงๆแล้วจะเห็นว่ามันเป็นแค่แผ่นกระดาษเนาะในความจริงเอาคัตเตอร์หรือเอากรรไกรนะครับกรีดตรงนั้นนะครับกรีดตรงกระดาษนะครับให้มันเปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับเราจะได้สามารถสวมไปตัวสายยางเข้าไปได้นะครับคัตเตอร์กรีดกระดาษขอบมันออกก็ได้ครับตรงระหว่างรูนะครับรูมันจะได้กว้างขึ้นน้องสายยางจะได้เสียบเข้าไปได้นะครับหรือจะย้ายมอเตอร์ก็ได้นะครับก็คือต้องแกะออกมาแล้วก็เลื่อนตำแหน่งนิดนึงแล้วก็ยึดใหม่แบบหลังอาจจะง่ายกว่าโอเคนะครับขั้นตอนนี้ใครติดปัญหาจุดอื่นไหมครับสำหรับขั้นตอนนี้ใครไม่ติดรบกวนหันหาไม้บรรทัดรอบๆตัวนิดนึงครับเราอาจจะต้องวัดระยะกันนิดหน่อยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับหาไม้บรรทัดรอบตัวนิดนึงนะครับช่วยหาหยิบไม้บรรทัดมาหน่อยนึงนะครับช่วยหาไม้บรรทัดมาสักอันนึงครับรอบๆตัวหยิบไม้บรรทัดมาหน่อยนึงหาไม้บรรทัดหน่อยครับนะครับขั้นตอนถัดไปเราจะเอาไอ้ตัวแผ่นวงจรเรามาติดนี่นะครับแต่ระยะที่ติดมันควรจะเป็นระยะที่เหมาะสมเพื่อให้ทั้งหมดมันต่อกันได้นะครับเราดูตามรูปนี้นะครับหมุนตามตำแหน่งที่เห็นบนหน้าจอเนาะเราจะวัดระยะด้านในตรงนี้ครับขึ้นมาที่ 4.5 เซนแบบนี้นะครับวัดจากฐานนะครับวัดจากฐานมา 4.5 เซนแบบนี้นะครับวัดจากฐานมา 4.5 เซนดูนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ลากเส้นขีดได้เลยครับขีดเส้นที่ระยะตรงนี้ได้เลยครับวัดจากฐานมา 4.5 เซนแล้วก็ลากเส้นนี้เลยครับคือแบบนี้ 4.5 เซนนะครับจากด้านฐานวัดขึ้นมา 4.5 เซนโอเคระยะนี้นะครับตามนี้นะ4.5 เซนโดยประมาณ 4.5 เซนนะครับโอเคตรงนี้วัดระยะไปทำอะไรเราจะเอาไอ้เจ้าแผ่นวงจรเราเนี่ยครับที่ติดอยู่กับเบอร์1เนี่ยมาแปะเข้าไปที่ระยะที่เราทำเมื่อกี้นี้ทั้งนี้การแปะตรงนี้สังเกตดีๆนะครับสังเกตดีนะครับดูเนาะการจะติดแผ่นเบอร์1เข้าไปที่ระยะเนี้ยสังเกตนะครับไอ้ตัวบอร์ดกระจายพลังงานนะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายดูหน้าจอนะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายมันจะอยู่ด้านตำแหน่งเดียวกันกับที่มีตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำอยู่สังเกตนะดูบนหน้าจอนะครับเห็นไหมครับไอ้ตัวแผ่นเบอร์หนึ่งจริงๆมันหมุนด้านไหนก็ได้เราจะหมุนให้ด้านบอร์ดกระจายพลังงานอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านเดียวกันกับที่ตัวมอเตอร์มันอยู่สังเกตดูตามรูปแบบนี้นะเห็นไหมครับตัวบอร์ดกระจายพลังงานมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่ด้านฝั่งมอเตอร์นะครับและวิธีการติดเนี่ยเราจะติดแผ่นเบอร์หนึ่งเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าจะสังเกตเราจะเห็นว่าเราจะต้องไปติดปืนกาวที่บริเวณสันด้านฝั่งนี้นะครับด้านฝั่งนี้ของตัวบอร์ดแผ่นกระดาษหมายเลขหนึ่งแบบนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับตลอดเส้นตรงนี้แล้วก็แปะลงไปบนนี้นะครับเส้นที่เราขีดมาเมื่อกี้นี้นะครับชิดซ้ายนะครับแผ่นที่ติดจะเห็นว่ามันดูสั้นกว่าใช่ไหมแผ่นหมายเลขหนึ่งจะเห็นว่ามันดูสั้นกว่าความยาวทั้งหมดให้ติดชิดซ้ายสุดเลยนะครับให้ติดชิดซ้ายสุดเลยเนาะดูนะครับดูแบบหน้าจอที่เห็นตอนนี้เลยเนาะครับเราจะติดให้มันชิดซ้ายสุดนะครับขอบด้านซ้ายมันจะมาสุดขอบพอดีเห็นไหมแบบนี้นะครับติดชิดซ้ายเนาะขั้นตอนนี้ก่อนขั้นตอนนี้ก่อนนะครับติดชิดซ้ายแบบนี้นะครับมันจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เอ๋มันจะเห็นว่ามันจะมีขวดน้ำอยู่ตรงฐานด้านล่างสุดนะครับมีมอเตอร์อยู่ตรงชั้นตรงกลางนะครับแล้วก็มีแผ่นวงจรที่แปะอยู่กระดาษเบอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ตรงชั้นบนสุดนะครับจะเห็นได้สามชั้นนะครับขวดมอเตอร์
แล้วก็วงจรนะครับผมใช้เบอร์3ผิดอันใช้เบอร์3ผิดอันผิดด้านนะครับจริงๆเบอร์3มันอันเดียวกันเลยนะทั้ง2มันใช้อันไหนก็ได้ครับเบอร์3มันใช้สลับกันไปสลับกันมาได้มันชิ้นเดียวกันน่าจะผิดด้านไม่น่าจะผิดด้านผิดด้านยังไงหนอปานาทอนปานาทอนขอดูนิดนึงได้ไหมเอ่ยที่ว่าผิดคือยังไงนะครับก็ถูกนี่นาปานาทอนไม่ผิดครับปานาทอนถูกแล้วครับปานาทอนยึดได้เลยครับใช่ยึดแผ่นเบอร์1ลงไปได้เลยไม่ใช่ติดด้านบนนะครับเบอร์1ต้องติดตรงกลางตรงเส้น 4.5 ซมที่เราวัดไว้เมื่อกี้นี้ใช่แล้วก็ชิดซ้ายเลยครับติดชิดซ้ายมือสุดเลยนะครับติดชิดซ้ายมือสุดเลยนะโอเคก็แปะลงไปตรงเส้น 4.5 เซนชิดซ้ายมือสุดถูกต้องครับจับไปนิดนึงครับประคองมาไว้นิดนึงรอมันแห้งก่อนประคองมันไว้ก่อนประคองมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันลบรอแป๊บนึงครับยิงปืนกาวช่วยหน่อยนึงได้ถ้าเกิดคิดว่ามันดูไม่ค่อยแข็งแรงเป่าลมช่วยได้ให้มันแห้งนะครับหรือเอาอะไรมาค้ำไว้ก็ได้เนาะโอเคขั้นตอนถัดไปเราจะใช้แผ่นเบอร์5ครับแผ่นเบอร์5สังเกตนะครับแผ่นเบอร์5มันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสังเกตนะครับแผ่นเบอร์5เดี๋ยวหันให้ดูอีกนิดเนาะแผ่นเบอร์5จะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับวิธีการลองดูครับมันจะหมุนไปด้านที่อย่างนี้ครับพอเราดูลักษณะด้านหน้าเราจะเห็นว่าเห็นไหมแผ่นเบอร์5เนี่ยมันจะสวมเข้ามาแบบนี้ได้พอดีปึ๊บตรงนี้ด้านหน้าเห็นปะนะครับแผ่นเบอร์5มันจะสวมด้านหน้าได้พอดีลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับเห็นเนาะเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าเราสังเกตดีๆมันจะติดปืนกาวหลายจุดหน่อยจะงงๆหน่อยนึงแต่ก็จะเห็นว่าเบอร์5เนี่ยครับเราจะติดปืนกาวด้านนี้กับด้านนี้ถูกนะครับเบอร์5เนาะแล้วเราก็จะมาติดปืนกาวด้านนี้นะครับเห็นไหมจะมีการติดปืนกาว3จุดสังเกตดีนะครับติดปืนกาวจุดนี้จุดที่1นะครับบนแผ่นเบอร์1จุดที่2กับจุดที่3จะอยู่บนแผ่นเบอร์5นะครับก็คือด้านนี้กับด้านนี้นะครับลองดูแล้วนะครับเราเทียบแผ่นกระดาษเบอร์5กดลงไปก่อนแล้วเราจะได้มองออกว่าอ๋อปืนกาวมันต้องอยู่ตรงไหนบ้างมันถึงจะทำให้ทั้งหมดมันยึดเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เนาะโอเคลองเลยครับติดแผ่นเบอร์5กันครับปืนกาว2ที่นะครับแผ่นเบอร์5ด้านนี้เนาะกับด้านนี้นะครับก่อนจะแปะลงไปติดปืนกาวบนแผ่นเบอร์1ก่อนนะครับตรงสันนั้นแบบนี้แล้วก็ยึดทั้งหมดเข้าด้วยกันครับแปะเข้าไปคราวนี้มันจะรับกันได้แล้วพอดีเลยปึ้งนะครับเหมือนเดิมช่วยประคองไว้นิดนึงนะครับช่วยจับประคองไว้นิดนึงนะครับลักษณะแบบนี้โอเคเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยครับน้องเป็นห้องนึงมีมอเตอร์อยู่ตรงกลางห้องแม่เป็นแบบนี้ได้ไหมเอ่ยลักษณะแบบนี้แล้วครับนะครับจะออกมาแบบนี้นะครับเหมือนกับมีห้องวอเตอร์อยู่ตรงกลางมองง่ายๆเห็นนะครับคราวนี้ถัดไปอินฟราเรดเซนเซอร์ครับสังเกตกาวหมดนะช่วยยังไงดีเอ่ยกาวหมดไม่เป็นไรครับใครอย่างที่บอกเนาะคือว่าใครที่ไม่ทันไม่ต้องห่วงนะครับวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ตาแววจะเอาวิดีโอวันนี้ทั้งหมดอัพขึ้นให้ดูอยู่แล้วนะครับใครที่ตามไม่ทันในขั้นตอนนี้กาวไม่มีแล้วของไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ตามเก็บก็ได้นะครับจะขอแนะนำวิธีไปก่อนแล้วเราดูในวิดีโอตามหลังได้นะครับไม่ต้องห่วงเนาะเพราะฉะนั้นขออนุญาตขยับแล้วกันนะครับจะได้ขยับกันต่อไปได้ทันเนาะเดี๋ยวจะเย็นกันจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปตรงนี้นะครับเราจะเอาตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดเนี่ยมาติดเข้าไปตรงแผ่นเบอร์5สังเกตนะครับเห็นไหมข้างหน้าของแผ่นเบอร์5เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีร่องอยู่พอดีเรียบร้อยอยู่แล้วเห็นไหมร่องตัวนี้เห็นไหมครับเราก็จะติดตัวอินฟราเรดเซ็นเซอร์เนี่ยให้ปลายของอินฟราเรดนะครับ
มันโผล่ออกมาข้างล่างแบบนี้ในภาพไหมครับแล้วเวลาเราเอามือสอดเข้าไปเนี่ยมันจะได้สามารถตรวจเจอไอตัวมือของเราได้นะนะครับงั้นกัดระยะได้แล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตามระยะไม่มีปัญหาแต่กัดระยะให้พอดีพอดีเนี่ยเอาปืนกาวยิงที่ตัวฐานอินฟราเรดนะครับแล้วก็แปะเข้าไปกับแผ่นเบอร์ห้าได้เลยตามระยะที่ต้องการได้เลยนะครับเนาะแบบนี้มันก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะทะลุลงมาด้านล่างนะครับจะมาอยู่ในแนวเดียวกันกับเจ้าตัวหัวพ่นทองเหลืองแบบนี้นะครับเห็นไหมมันอยู่ในจุดเดียวกันนึกง่ายๆเลยครับเวลาเรามือสอดเข้ามาตัวอินฟราเรดเซนเซอร์ดีเทคเจอมือเรามันก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์พ่นออกมาจากเจ้าตัวหัวทองเหลืองนี้นะครับลักษณะแบบนี้โอเคนะครับแบบนี้เนาะจังหวะนี้นะขยับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับขั้นตอนหลังจากนี้เนาะอย่างที่บอกนะครับใครไม่ทันจริงๆไม่มีอะไรเดี๋ยวเราดูไปก่อนก็ได้นะครับดูด้วยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาย้อนดูจากวิดีโออีกทีนึงแล้วค่อยๆทำเป็นอีกทีนึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เนาะในขั้นตอนนี้สิ่งถัดมาก็คือเราก็จะเอาตัวสายเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับไปต่อเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าสายเซ็นเซอร์อินฟราเรด3เส้นก็เหมือนเดิมเลยครับสายสีดำเข้า GND เนาะสายสีแดงเข้า VCC นะครับตามที่เราต่อมาเลยก่อนหน้านี้นะครับสายสีน้ำเงินก็ไปเข้าที่ขาอินของตัวรีเลย์นะครับแบบนี้นะครับแดง VCC ดำ GND สายสีน้ำเงินเข้าที่อินบนบอร์ดรีเลย์ก็จะได้เป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ต่อเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยเห็นเนาะนะครับแบบนี้โอเคขั้นตอนถัดไปเราก็จะเอาสายมอเตอร์นะครับเห็นไหมมอเตอร์เราอยู่ตรงชั้นกลางเมื่อกี้เนาะมอเตอร์ตรงชั้นกลางก็จะมีสายสีดำกับสายสีแดงก็เหมือนเดิมเลยครับสายสีดำของมอเตอร์สังเกตนะครับดูจุดนี้นะดูจุดนี้นะครับวิธีการเอาสายเข้ามานะครับจะเห็นว่ามอเตอร์เราตรงนี้เห็นไหมสายมอเตอร์เราสามารถทะลุมาเข้าที่ร่องตัวนี้ได้นะครับร่องตรงชั้นเบอร์2สังเกตนะครับดูหน้าจอนะครับขอโทษร่องบนชั้นเบอร์1นะครับร่องบนชั้นเบอร์1เห็นไหมมีร่องอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับไอ้ร่องตรงนี้ครับเราเอาสายมอเตอร์เนี่ยคล้องเข้ามาในร่องตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่เหมือนเดิมครับสายเปลือยสีแดงของมอเตอร์ไปเข้าที่ NO เข้าที่ NOนะครับแล้วก็สายสีดำของมอเตอร์ไปเข้าที่ GND นะครับเหมือนเดิมเข้าที่ GND โอเคเห็นไหมครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าสายเนี่ยมันสามารถคล้องผ่านในตัวร่องของเบอร์หนึ่งได้เดี๋ยวคว่ำให้ดูนะครับเดี๋ยวหงายข้างให้ดูเนาะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับปลายสายมอเตอร์เห็นไหมครับมันไม่ต้องเอาไปออกด้านหลังเนาะเราสามารถเอามาเข้าผ่านร่องตรงแผ่นเบอร์หนึ่งตัวนี้ได้โอเคโอเคนะครับพอได้ตามนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจริงๆแล้วเราก็จะทำการปิดด้านข้างที่เหลือก็คือเจ้าแผ่นเบอร์สามอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยครับเราก็จะเอามาประกบปิดด้านข้างลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่ยิงปืนกันแต่ระวังนิดนึงนะครับอย่างที่บอกเนาะตอนปิดสังเกตนะครับตอนปิดระวังนิดนึงเนาะเราก็ต้องให้สายมอเตอร์เนี่ยมันไปอยู่ในร่องนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็เอาแผ่นเบอร์3เนี่ยประกบปิดลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนวิธีการประกบติดก็คือเราก็จะยิงปืนกาวก่อนที่เรียบร้อยนะครับแล้วปืนกาวเนี่ยเราก็จะยิงตามสันขอบทั้งหมดเนี่ยครับที่เบอร์3มันจะเข้าไปติดอยู่นะครับตามที่ชี้ให้อยู่ตอนนี้เนาะนะครับแบบนี้เนาะโอเคมาไล่ยิงปืนกาวครับเราจะไล่ยิงปืนกาวไปตามตำแหน่งนี้นะครับที่เบอร์3จะมาประกบโอเคครับพอยิงปืนกาวเรียบร้อยก็เอาแผ่นเบอร์3ประกบติดเข้าไปได้เลยแบบนี้ใกล้เสร็จกันแล้วนะครับกดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับรอแป๊บนึงจนกาวมันแห้งก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะ
ับมันจะมีแผ่นเบอร์6นะครับแผ่นเบอร์6ตัวนี้เนาะนะครับแผ่นเบอร์6เนี่ยเป็นแผ่นปิดก้นด้านล่างมันตัวนี้นะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกวิวนึงนะครับแผ่นเบอร์6ตรงนี้เนาะนะครับมันจะมาปิดตรงฐานด้านล่างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมครับก็ยิงปืนกาวใต้ฐานมันนะครับใต้ฐานของตัวเครื่องเราแบบนี้นะครับยิงปืนกาวตรงนี้เป็นตัว U นะครับตามแผ่นมันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าไปแล้วกาวแผ่นเบอร์6ปิดก้นมันเข้าไปครับแบบนี้น้องๆที่ไม่ทันไม่ต้องห่วงนะครับอย่างที่บอกเนาะอาจารย์แนะนำว่าน้องๆที่ไม่ทันตอนนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูวิธีไปด้วยกันก่อนดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยววิดีโอนี้เดี๋ยวอัพโหลดให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงวิดีโอขั้นตอนทั้งหมดตรงนี้จะเดี๋ยวอัพโหลดให้ดูอยู่แล้วนะครับน้องใช่ครับน้องปนัดทองมันอยู่ด้านล่างแต่ว่าก่อนจะปิดแผ่นนั้นปิดแผ่นเบอร์3ก่อนครับเราจะมีแผ่นเบอร์3อีกแผ่นนึงเราจะมีแผ่นเบอร์3อีกแผ่นนึงก็แผ่นเบอร์3มาปิดลงไปก่อนแบบนั้นถูกต้องใช่ครับใส่มอเตอร์หรือยังเอ่ยใส่แล้วโอเคครับแนะนำเอาแผ่นเบอร์3ขึ้นมาก่อนครับน้องปนัดทองเอาแผ่นเบอร์3ขึ้นมาก่อนแล้วยิงปืนกาวตามขอบของที่แผ่นเบอร์3มันจะไปติดนะครับใช่แล้วก็แปะค่อยแปะแผ่นเบอร์3ลงไปนะครับอย่างที่บอกนะครับด้วยเวลาน้องจะขออนุญาตนะครับน้องๆที่ไม่ทันไม่ต้องห่วงนะครับอย่างที่พูดนะย้ำอีกทีนึงนะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวมีให้ดูทีหลังแน่นอนนะครับเดี๋ยวสามารถมาดูวิดีโอนี้เพื่อทวนดูขั้นตอนทั้งหมดใหม่ได้นะครับสำหรับใครที่กาวหมดต่อไม่ทันอะไรทันทีไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เหลือนะครับที่ขยับมาด้วยกันได้ในตอนนี้สุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวรังฐานนะครับวางลงไปด้านท้ายเนาะแบบเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเราก็จะเอาตัวคอนเนคเตอร์รังฐานเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับก็จะเอามาเสียบเข้าไปแบบนั้นเช่นกันนะครับตามที่เราลองต่อไปตอนแรกเลยนะครับเราก็จะได้สวิตช์ออกมาแล้วก็ได้รังฐานเข้าไปเรียบร้อยเนาะ นะครับสังเกตง่ายๆตอนนี้ลองเปิดสวิตช์ดูนะครับแล้วลองเอามือเลื่อนเข้าไปก็ได้ครับลองเอามือเลื่อนเข้าเลื่อนออกจากตัวเซ็นเซอร์จะเห็นมันทำงานนะครับเราจะเห็นรีเลย์ทำงานจะเห็นมอเตอร์ทำงานนะครับแบบนี้ยังไม่ควรจะมีอะไรพ่นออกมาเพราะในขวดยังไม่ได้แตกเลยถ้าพ่นมาน่าจะกล้าตกใจแหละนะครับเห็นเนาะแผ่นสุดท้ายแล้วครับแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นเบอร์4นะครับแผ่นเบอร์4เนาะนี่มีอะไรมากนะครับดูเนาะแผ่นเบอร์4แต่ขอใช้วิธีดูตามกันไปเลยนะครับแผ่นเบอร์4เป็นแผ่นยาวๆอย่างที่เห็นเราจะติดไล่ไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ด้านหน้าติดแค่ตรงนี้ก็พอเราจะติดคำว่าด้านหน้าก็พอนะครับสังเกตนะครับแผ่นเบอร์4นะครับดูหน้าจอได้เลยเนาะแผ่นเบอร์4ลองใช้วิธีวางทาบไปด้านหน้าแบบนี้ครับไม่ต้องติดก็ได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นตัวปิดเฉยๆเนาะน่าจะลองดูนะครับสังเกตนะครับวางทาบไปด้านหน้านะครับแล้วยิงปืนกาวเฉพาะจุดนี้ครับเฉพาะจุดด้านหน้านะครับดูนะเฉพาะจุดด้านหน้านะครับยิงปืนกาวไปแบบนี้เนาะเฉพาะด้านหน้านะครับย้ำนะครับเฉพาะด้านหน้านะครับไม่ต้องติดด้านบนก็ได้นะครับแล้วแผ่นเบอร์4เนี่ยครับประกบเข้าไปปึ๊บถ้าเกิดอาจารย์หันข้างให้ดูมันจะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมครับหันข้างให้ดูมันจะเป็นแบบนี้นะครับแผ่นเบอร์4ติดเฉพาะด้านหน้านะครับไม่ต้องติดด้านบนไม่ต้องติดด้านหลังนะครับเพื่อให้เราสามารถเปิดมันได้นั่นเองไม่ใช่อะไรนะครับเราได้เปิดมันขึ้นมาแล้วก็จะได้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เวลาแบตมันหมดนะครับพอแปะเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยไม่มีอะไรครับออกแรงนิดนึงนะครับหักมันไปตามหัวมุมมันนะครับหักมันไปตามมุมของตัวเครื่องนะครับแบบนี้สังเกตนะครับหักมันไปตามมุมของเครื่องเนาะวางอุปกรณ์ลงไปให้เรียบร้อยสวิตช์เก็บไว้ข้างในก่อนก็ได้แบบนี้นะครับหักมันไปตามมุมแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับทั้งหมดไม่ได้ยึดกาวนะครับอย่างที่บอกนะด้านบนกับด้านหลังเราไม่ได้ยึดกาวมันนะครับเราแค่หักมันให้มันทำมุมเรียบร้อยเราไม่ยึดกาวเพราะว่าเราจะทำให้มันเปิดได้นะครับเราทำให้มันเปิดได้เบอร์6ติดตรงไหนเบอร์6ติดด้านล่างครับตรงนี้นะครับเบอร์6ติดด้านล่างนะครับด้านก้นของมันนะครับเบอร์6ติดด้านล่างติดที่หลังได้นะครับส่วนนี้ไม่ต้องซีเรียสติดที่หลังได้ทั้งหมดเลยเนาะโอเคพอได้ตรงนี้เรียบร้อยจะเห็นว่าเรามีแผ่นแม่เหล็กให้ไป2แผ่นเห็นป่ะนะครับแผ่นแม่เหล็กแบบนี้นะครับ
ไอ้แผ่นแม่เหล็กตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวเปิดปิดให้เราครับตัวเปิดปิดฝานะครับวิธีการก็คือก็แกะข้างหลังออกครับเป็นเทปกาว2หน้านะครับเอาเทปกาว2หน้าติดเข้าไปตรงนี้สังเกตนะครับติดเข้าไปตรงนี้เห็นไหมมันคือสันตรงข้างหลังของแผ่นหมายเลข1พอดีแบบนี้นะครับติดเข้าไปด้านหลังของสันแผ่นหมายเลข1พอดีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหันข้างให้ดูนิดนึงเนาะหันข้างให้ดูนิดนึงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณระยะตรงนี้ นะครับโอเคตัดออกได้นะครับถ้ามันเลยเกินๆก็แงบๆมันออกนิดนึงนะครับแบบนี้มันเป็นแม่เหล็กอ่อนนะครับมันตัดได้โอเคแล้วเสร็จแล้วครับเอาตัวแถบแม่เหล็กอีกอันนึงครับประกบลงไปนะครับแล้วมันจะมีเทปกาวหันหลังออกมาแทนเนาะเราก็แกะเทปกาวนั้นออกพอเทปกาวแกะออกเรียบร้อยแผ่นประกบนั่นนะครับเราก็ประกบลงมาแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บเทปกาวก็จะมาติดกับตัวแผ่นเราพอดีแล้วคราวนี้มันก็จะเปิดปิดได้ด้วยแม่เหล็กแหละเราก็สามารถให้มันล็อกด้วยแม่เหล็กได้แบบนี้เห็นไหมครับแบตหมดปั๊บก็มาเปิดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตนะครับถ้าเกิดแบตยังไม่หมดก็ใช้ไปได้เรื่อยๆสวิตช์จะเห็นว่าสวิตช์ตอนนี้เรามันซ่อนอยู่ข้างในถูกป่ะครับวิธีการง่ายๆครับอาจจะใช้กันใช้ไขควงหรือกรรไกรใช้ดินสอใช้อะไรก็ได้ครับเจาะรูข้างบนนิดนึงก็ได้ครับเจาะรูนิดนึงแล้วก็ให้ปลายสวิตช์เนี่ยมันโผล่ขึ้นมานะครับสวิตช์จะเห็นว่ามันมีสกรูอยู่นะครับมีตัวเนี้ยตัวรับอยู่ก็คลายออกมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสวิตช์จิ้มทะลุขึ้นมาครับเห็นไหมจิ้มทะลุขึ้นมาแล้วก็เอาแหวนล็อกเข้าไปโอเคแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นอันเรียบร้อยเราก็จะพับแล้วก็ได้มาเป็นเครื่องสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเห็นไหมสเปรย์เปิดปิดอยู่อย่างนี้เอามือไปลองได้ขวดนะครับก็ดึงออกมานะครับหมุนที่ฝาก็ได้นะครับหรือว่าจะถอดออกมาแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็เอาตัวแอลกอฮอล์เข้าไปใส่เดี๋ยวสาธิตให้ดูนิดนึงแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับแอลกอฮอล์ที่จะใช้ได้กับเครื่องนี้นะครับต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบน้ำนะครับมันจะไม่ใช่เป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นเจลเหนียวเหนียวเนาะถ้าเป็นเจลเหนียวเหนียวเนี่ยมันจะไปติดอยู่ในตัวปั๊มแล้วมันจะออกไม่ได้นะครับแอลกอฮอล์ที่จะใช้ขอให้เป็นแอลกอฮอล์แบบน้ำนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในขวดตัวนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยเราก็จะสามารถระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดต้องรองของจริงนะเอาน้ำรองก่อนก็ได้อะไรรองก่อนก็ได้นะครับมันก็จะเอามือเข้าไปปั๊บมันก็จะพุ่งออกมาแบบนี้นะครับบางทีมันจะพุ่งเป็นหยดๆบางทีมันจะพุ่งออกมาเป็นสเปรย์สเปรย์มันปรับได้นะครับวิธีปรับคือตรงนี้ครับหัวทองเหลืองลองดูนะครับหัวทองเหลืองตัวนี้หมุนได้ลองหมุนดูครับถ้าเราหมุนมันแน่นมากๆมันจะออกมาเป็นสเปรย์นะครับถ้าเราหมุนคลายๆมันนิดนึงเนี่ยมันจะออกมาเป็นน้ำหยดๆนะครับดูอีกทีนะตรงปลายหัวทองเหลืองนะครับเห็นไหมอันนี้นะเห็นไหมนะครับดูในรูปเนาะนะครับเห็นไหมตรงหัวทองเหลืองนะครับถ้าเกิดเราหมุนมันคลายๆหน่อยมันจะออกมาเป็นน้ำเป็นเส้นๆเลยครับแต่ถ้าเกิดเรามัดมันแน่นๆหมุนให้มันแน่นๆนิดนึงมันจะออกมาเป็นสเปรย์ถ้าหมุนแน่นมากๆมันจะไม่มีอะไรออกมาเลยอันนั้นคือแน่นเกินไปเนาะก็คลายออกมานิดนึงนะครับมันจะเป็นออกมาเป็นฝอยๆเป็นสเปรย์ออกมาได้นะแบบนี้อันนี้คือออกมาเป็นสเปรย์นะครับย้ำอีกทีนะครับแอลกอฮอล์ที่ใช้ต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบน้ำนะครับแอลกอฮอล์แบบเจลไม่ได้มันจะติดโอเค